ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk นะครับวันนี้ Money Talk ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับกลยุทธ์เลือกหุ้นจัดพอร์ตแบบ VI เรามีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบเน้นคุณค่า3ท่านนักลงทุนอาวุโสทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการรับเชิญคืออาจารย์เสน่ห์ศรีสวรรค์นะครับนักลงทุนก็คุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัตอารีคุณอนุรักษ์บุญแสวงและดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เดาว่าเลือกหุ้นจัดพอร์ตแบบ VI นี่เขาทำยังไงคือ VI นี่เขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาจะซื้อจะหาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาไม่ได้เข้าเร็วออกเร็วปกติเขาก็ต้องพิจารณาการจะเลือกอะไรสักอย่างการลงทุนอะไรสักอย่างต้องเลือกที่มันมีคุณค่าเนี่ยเขาต้องพูดอย่างเงี้ยนะแต่แล้วเวลาที่จะตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราทำธุรกิจเพราะนั้นเมื่อซื้อแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับมันไม่ใช่ซื้อแบบประเภทที่เรียกว่าชั่วครู่ชั่วยามแล้วถึงเวลาก็ทิ้งมันไปแล้วก็ไปแสวงหาตัวอื่นเนี่ยเขาก็ต้องพูดลักษณะนี้เพราะนั้นอันนี้เลือกหุ้นใช่ไหมเลือกหุ้นแล้วจัดพอร์ตอ่ะจัดพอร์ตก็คือพวกนี้เขาก็จะดูว่าไม่เอาคนมาอยู่ในบ้านเยอะเกินไปนะในพอร์ตเนี่ยในพอร์ตนะอ๋อในพอร์ตก็คือมีจำนวนเอาที่เรียกว่ามันดูแล้วมันเจ๋งๆอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหตัวยิบตัวย่อยเต็มพอร์ตไปหมดเลยนะก็ต้องแบ่งจัดนั้นแล้วก็พวกระดับเนี่ยระดับปรมาจารย์นั่งบนเวทีนี่ก็หุ้นก็ต้องเต็มร้อยแล้วในพอร์ตเนี่ยก็คือไม่เปิดช่องให้พวกตัวอื่นๆเข้ามาอยู่แล้วพวกทองเอ่ยพวกตราสารนี่พวกอะไรหลายนี่ไม่เป็นพื้นที่ให้แล้วพวกนี้เพราะว่าเป็นเข้าข่ายที่เรียกว่าระดับซื้อแปะในการลงทุนแล้วครับถูกไหมฮะแล้วเขาต้องพูดอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้แหละก็สรุปได้ทั้งหมดแล้วก็จบรายการได้แล้วล่ะเพราะว่าความรู้มีแค่นี้แหละความรู้มีแค่นี้พูดไปก็แค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขยายความแล้วก็ขยายความขอคุณโจก่อนคุณอนุรักษ์คุณแสวงท่านผู้ชมครับคือคุณโจลูกอีสานนะฮะคนก็ยังงงอีกแล้วว่าทำไมชอบชื่อลูกอีสานผมตอบแทนก็ได้ก็ตอบหลายครั้งแล้วว่าตอนเริ่มลงทุนเนี่ยดูมีหนังสือเรื่องอะไรนะลูกอีสานของคุณคำอะไรคำพูนฮะคำพูนบุญทวีนะฮะเขาก็เลยขอชื่อลูกอีสานมาใช่จริงๆเป็นคนพังงาแต่ว่าไปเรียนหนังสือที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ตามเมียไปต่างประเทศช่วงหลังไปกินเหนียวไก่ที่สตูล แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ที่หาดใหญ่นะฮะคุณโจฮะคุณโจเลือกหุ้นยังไงเลือกหุ้นเรื่องคุณค่าเนี่ยครับจันถามสั้นมากนะครับแต่ตอบกันนานนะฮะจริงๆนิยามของ VI นะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับเราก็มีอยู่4คำนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับของดีราคาถูกนะครับนี่คือหัวใจของดีราคาถูกนะครับนั่นเท่ากับว่า1เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นของดีไม่ดีถูกต้องไหมครับนะฮะนั่นก็คือการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์บริษัทว่าบริษัทเนี้ยมีคุณภาพที่ดีหรือเปล่านะครับประการที่2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือต้องมาดูที่ราคานะครับของดีราคาแพงซื้อไหมครับอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดของที่มันแย่มากนะครับไม่ได้แย่มากแย่พอประมาณนะครับแต่ราคามันถูกแบบเหมือนแถมฟรี1สตางค์อย่างเงี้ยก็น่าสนใจถูกต้องไหมครับนะฮะดังนั้นต้องมองทั้ง2มิตินะครับก็คือวิเคราะห์คุณภาพนะฮะแล้วก็มาดูราคานะครับถ้าเราสังเกตเนี่ย VI มันก็มีหลายสไตล์นะครับในอดีตเนี่ยนะฮะมันก็สุดโต่งไปด้านหนึ่งนะครับก็คือดูตัวเลขอย่างเดียวนะครับดู PE นะครับดู Price per book ดูปันผลนะครับต่ำเมื่อ PE ต่ำเมื่อไร Price per book ต่ำปันผลสูงซื้อเลยไม่ต้องสนใจนะครับเอาตัวเลขมาเรียงๆกันแล้วก็เลือกหุ้นนะครับนี่คือสุดโต่งด้านหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือสุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งก็คือดูคุณภาพอย่างเดียวนะฮะดูคุณภาพเนี่ยหุ้นอะไรก็ตามคุณภาพดีซื้อเลยไม่ต้องสนใจราคานะฮะนี่ก็สุดโต่งอีกด้านหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเน้นสายกลางนะครับคุณภาพก็ต้องดูด้วยนะครับราคาก็ต้องถูกด้วยนะครับนะฮะเพราะว่ามันก็มีบทเรียนนะครับว่าเอ๊ะหุ้นบางตัวเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแต่ราคามันสูงมากนะครับซื้อ 2-3 ปีนะครับไม่ไปไหนนะครับมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะครับหุ้นนะครับตัวที่มันถูกมากๆนะครับปรากฏว่าพออยู่ไปกำไรลดลงนะครับไอ้ที่ถูกอ่ะมันก็กลายเป็นแพงนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับของดีราคาถูกนะครับ
สำคัญที่ว่าเราต้องวิเคราะห์ว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็ต้องดูราคาที่เข้าซื้อด้วยนะครับอาจารย์เสนีฮะโจเขาบอกว่าต้องดู2อย่างของดีครับราคาถูกครับแต่มี4คำคือมีคำว่าของคำว่าดีของราคาคำว่าถูกผู้เชี่ยวชาญอธิบายหน่อยเพิ่มเติมพ่อโจก็อธิบายไม่ครบถ้วนผู้เชี่ยวชาญอธิบายเพิ่มเติมไม่ครบถ้วนดิหมายถึงว่าจะทำให้มันเละลงไปใช่ไหมพูดง่ายๆใช่ไหมก็คือของดีความหมายของที่คุณโจพูดเนี่ยของคืออะไรของก็คือธุรกิจที่เราจะไปลงทุนไงธุรกิจก็คือหุ้นที่เราจะไปซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ใช่ไหมว่าของเหมือนเวลาเราไปซื้อของเราก็จะเข้าไปที่ไหนเราก็จะต้องบอกเออมีที่นี่มีของดีๆราคาถูกๆไหมเออก็ที่คำว่าของดีก็หมายความว่าเราไปเจอหุ้นนะไปเจอหุ้นเนี่ยนะฮะที่มันเป็นของดีคำว่าของดีที่ว่านี่ก็องค์ประกอบเยอะแยะมากมายธรรมดาของดีนี่เขาบอกว่าจะต้องแสดงอภินิหารได้ไงมีของดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อมีของดีให้นะของดีเขาก็ต้องบอกว่ามันมีเป็นหุ้นที่มันเติบโตเป็นหุ้นที่มีอนาคตหุ้นที่สามารถแข่งขันชนะคนอื่นเขาได้หมดไม่คนอื่นไม่มีใครสู้ทำนองนี้แหละเดี๋ยวดร.ดุเวศเขาก็ต้องพูดเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวก็ต้องพูดแน่นอนแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยมันแบบว่าคนไร้เทียนทานนะพูดง่ายๆนะเอาชนะคนอื่นได้แล้วเป็นของดีที่อยู่ในตลาดเพราะว่าอะไรเพราะเขาไปเปรียบเทียบดูแล้วว่าราคามันเนี่ยมันไม่แพงเพราะเดี๋ยวผมตั้งใจจะถามเพราะว่าราคาไม่แพงมันแปลว่าก็คือมันต้องหุ้นไม่เต็มบาทใช่ไหมหุ้นชักอะไรอะราคาถูกใช่ไหมเออราคาถามเลยใช่ไหมถามเลยถามกันเลยทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดบอกว่าเขาว่าถูกนี่คือมันต้องจิ๊บๆเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่45ตังค์35ตังค์2ตังค์1ตังค์2ตังค์1ตังค์อย่างนี้ใช่ไหมคำว่าถูกคืออย่างนี้ใช่ไหมคำว่าแพงคือหมายความว่าสัก400 500อย่างนั้นใช่ไหมเออ600 700อย่างนั้นใช่ไหมเอาถามกันดิเอาถ้าถามผมอยู่ดีๆอยู่ไปถามเขาทำไมก็เห็นบอกตั้งใจจะถามเขาถ้าฟังที่คุณโจพูดก็คือว่าอันดับแรกต้องดูเรื่องของตัวหุ้นก่อนคุณภาพของหุ้นก่อนถูกไหมที่ถ้าคุณฟังคุณโจนะฮะเสร็จแล้วคำว่าราคาเดี๋ยวต้องขยายความเพราะว่าคำว่าราคาถูกเนี่ยเราจะประเมินได้ยังไงราคาถูกเพราะอย่างคุณโจบอกว่าเมื่อก่อนนี่คนเราก็ดูแค่ตรง PE ใช่ไหมฮะผมว่าไม่ได้ยินเขาพูดนะเขาพูดเดี๋ยวพูดเลยเออว่าVI ชุดเก่าไม่ต้องรู้อะไรเอา PE มาต่างๆมาเรียกว่าเลี้ยงปั๊บอันไหนทุกคนซื้อเลยซื้อเลยนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีอะไรที่มันสถานการณ์มันถูกเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมฮะมาถามเขาดิเอาเดี๋ยวคุณโจช่วยอธิบายเขาว่าราคาถูกให้ฟังหน่อยสิครับคืออะไรราคาถูกสมมตินะครับอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์กิจการหนึ่งเนี่ยแล้วอาจารย์คิดว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยคุณภาพระดับเนี่ยวิเคราะห์มา100,800นะครับอาจารย์ก็ฟันธงไว้เลยว่าหุ้นที่คุณภาพอย่างนี้นะครับควรจะซื้อขายที่ PE ระดับนี้นะครับถ้าหุ้นดีหน่อยหมายถึงว่าคุณภาพอะไรดีเติบโตดีทุกอย่างอาจารย์ก็ให้ราคาค่อนข้างสูงก็คือระดับ PE ที่สูงนะครับอาจจะเป็น 20-30 เท่านะครับหุ้นที่คุณภาพด้อยหน่อยนะครับก็อาจจะหุ้นคุณภาพอย่างเงี้ยมันของไม่ดีนะครับเราควรให้ราคาซื้อขายประมาณ 8-9 เท่า PE 8-9 เท่านะฮะแล้วเราก็มาดูนะครับว่าไอ้ราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันซื้อขายสูงหรือว่าต่ำกว่าไอ้ระดับ PE ที่เราคำนวณไว้นะครับถ้าต่ำกว่านั่นแสดงว่ามันต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับเราก็ซื้อนะครับถ้าสูงกว่าเราก็ไม่ซื้อนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับแปลว่าถามอะไรคือโจเขาพูดแบบสุภาพไม่ได้ยากถามทำไมแล้วตะกี้ใครสั่งให้ถามใครสั่งให้ถามคือผมว่ามันก็ทั้งคู่แหละอยู่ก็อ่างั้นถามหมอเออหมอแนวคิดเหมือนคุณโจไหมครับแนวคิดอะไรต้องถามเขาว่าหมอเลือกหุ้นยังไงนี่ไงแนวคิดแนวคิดการเลือกหุ้นน่ะเหมือนคุณโจไหมครับก็พูดได้ชัดๆสิครับคงมีส่วนคล้ายครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเวลาดูว่าจะเลือกหุ้นอะไรเนี่ยอันดับแรกก็คือมองภาพใหญ่ดูก่อนว่าธุรกิจนี้อยู่ในเทรนที่เจริญเติบโตในระยะยาวหรือเป็นเมกะเทรนด้วยไหมต้องเป็นเมกะเทรนไหมก็อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดเมกะเทรนนะครับแต่ว่าเป็นเทรนที่เติบโตระยะอย่างน้อยสัก 3-5 ปีเนี่ยควรจะต้องโตถ้ายิ่งยาวยิ่งดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโอกาสที่เราจะเจอหุ้นที่ถูกด้วยอยู่ในเมกะเทรนด้วยบางทีมันก็ยากครับบางทีเทรนสัก 3-5 ปีเนี่ยผมจะพอไหวละถ้าสั้นมากก็ไม่ค่อยชอบถ้าเลือกได้อยากจะเลือกอยู่ในเทรนที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตเอา 3-5 ปีนี่รับได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเมกะเทรนที่อาจจะ 10-20 ปีกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับพอดีบางครั้งเนี่ยตัวหุ้นที่อยู่ในเมกะเทรนยาวๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นราคามันอาจจะสูงเกินไป
เราก็อาจจะต้องลดลงมานิดนึงว่าราคาอย่างนี้เราการลงทุนอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยคุ้มค่านักแต่ว่าถ้าสั้นมากเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าการเข้าออกของเราเนี่ยมันเป็นจุดด้อยคือเราไม่สามารถจะเข้าออกได้เร็วเวลาเราซื้อก็เหมือนเราต้องเป็นเจ้าของเขานานถ้าเราไปซื้อแล้วก็ขายอะไรเนี้ยโดยส่วนตัวเนี่ยจะทำลำบากแล้วก็จะเป็นจุดอ่อนก็คิดว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือเราจะต้องถือเขาได้อย่างน้อย 3-5 ปีให้มูลค่าสะท้อนก่อนนะครับก็คือก็ภาพใหญ่คือผมจะมองก่อนว่าอยู่ในเมกะอยู่ในเทรนด์ที่เจริญเติบโตนะครับก็พอหลังจากนั้นผมก็จะดูภาพเล็กลงมาหน่อยว่าบริษัทที่จะซื้อเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีจุดเด่นที่บริษัทอื่นเลียนแบบได้ยากคือไม่ใช่ทุกบริษัทที่อยู่ในเทรนด์เนี่ยเราจะเลือกซื้อเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูบริษัทต่างๆด้วยว่าบริษัทนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นที่คนอื่นเรียนแบบได้ยากด้วยแต่ตอนหลังหมอผมว่าพอเรียนแบบแล้วมันก็ขึ้นด้วยเช่นเขาทำโซล่าฟาร์มแล้วก็โซล่าฟาร์มแล้วก็ขึ้นหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ทฤษฎีนี่ก็ไม่จริงเนี่ยจริงๆตอนระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นแต่ระยะยาวมันอาจจะลงครับบางตัวแค่ตอนหลังนี่แค่ศึกษานี่ก็ขึ้นแล้วนะหุ้นขึ้นแล้วศึกษาว่าโซล่าฟาร์มคืออะไรกำลังศึกษาดูนะขั้นแรกเลยว่าเรากำลังสนใจว่าหลังคาเราว่างอยู่ก็นี่เราจะทำแล้วโซล่าฟาร์มหุ้นขึ้นแล้วครับมันครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสุดท้ายมันจะมีแยกผู้ที่โดดเด่นออกจากผู้ที่ไม่มีความสามารถนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นฝุ่นมันตลบครับเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราควรจะวิเคราะห์ให้ดีว่าบริษัทไหนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเขามีความสามารถจริงในธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับคือเราฟังเนี่ยไม่พอเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าความสามารถจริงๆของธุรกิจนี้คืออะไรและบริษัทนี้มีองค์ประกอบอยู่หรือไม่อันนี้คือหน้าที่ของเราถ้าเราซื้อตามเขาไปนะครับวันที่เราจะขายเนี่ยเราอาจจะขายไม่ได้เพราะมันไม่มีคนมาซื้อต่อเรานะครับคือปัญหาเนี่ยเราเห็นราคามีวอลุ่มเยอะแยะนะครับวันที่เราจะขายจริงๆเนี่ยเวลาเขาเลิกเล่นนะครับมันขายไม่ได้นะครับก็คือมันหุ้นอยู่ในมือเราอะพูดง่ายใช่ครับก็แล้วมันหนาวไปหมดหันไปไม่มีเพื่อนอยู่เลยงี้เลยคือหุ้นอยู่ในมือเราแต่ไม่ได้อยู่ในมือเขาเลยฮะเขาคนนั้นก็คือนะฮะเราก็รู้ว่าคือใครนะครับโอ้เขาปล่อยใส่เราปล่อยใส่เราแล้วเราก็รับไว้หันไปมายื่นไปที่เอาใครรับบ้างไม่มีใครรับเลยเพ่นกันหมดงี้เลยโอ้โหน่ากลัวนะก็อันนี้น่ากลัวครับแล้วก็เห็นอยู่ครับว่าการหุ้นต้องพึ่งตัวเองอ่ะนะครับครับอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่ได้พูดอาจารย์เสน่ห์นะการหุ้นเราต้องพึ่งตัวเองอะไรครับคือยังไงฮะพึ่งตัวช่วยอธิบายพยายามซื้อหุ้นชื่อเราเองอย่าเอาชื่อเมียไปเกี่ยวมันสายไปแล้วแหละเรื่องที่ผมช่วยอะไรไม่ได้นะพูดจริงๆนะมันได้ยินไปไกลไม่แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวถามหมอพงศักดิ์อีกนิดนึงเพราะผมรู้ว่าหมอพงศักดิ์เนี่ยนะลักษณะการถือหุ้นเนี่ยถือยาวที่บอกว่า3-5 ปีแล้วปกติเราดูยังไงฮะว่ามันจะได้ถึง3-5 ปีเพราะเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากบางทีมันขึ้น3 วันมันอะไรปั๊บมันถ้ามันขึ้นเร็วขนาดนั้นก็ขายนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วเกินอะไรเงี้ยนะแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยโชคดีขนาดนั้นเลยครับก็เลยต้องถือยาวนะไม่มีคุณตัวไหนถือปุ๊บปั๊บแล้วขึ้นนะครับเอาอย่างนี้ผมถามหมอพงศักดิ์ตรงๆเลยแบบนี้เลยหุ้นที่เสียเขาซื้อกันเนี่ยซื้อได้ไหมเลือกแบบนั้นได้ไหมเสียพงซื้ออยู่เงี้ยโอ้คือถ้าเสียพงซื้อนี่ต้องไม่ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาผิดประจำเท่าที่รู้เสียนอเสียนอนี่คือเสียเนนะไม่ใช่ใครนะเซเนซื้อไว้เนี่ย คือผมว่าการเลือกซื้อหุ้นเนี่ยไม่ว่าใครซื้อก็ตามเนี่ยเราไม่ควรซื้อตามถ้าเราไม่มีความเข้าใจคือถ้าเราไม่มีความเข้าใจใครซื้อก็ไม่ควรซื้อครับเราต้องมีความเข้าใจในธุรกิจดีก่อน ใครซื้อเนี่ยก็เราก็ต้องไปศึกษาถ้าเราสนใจแล้วก็เข้าใจถ้าเรามั่นใจแล้วมีเหตุผลเนี่ยเราซื้อตามก็ไม่ผิดนะฮะการซื้อตามไม่ผิดถ้าเราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราซื้อเพราะว่าคนอื่นซื้อเนี่ยมันผิดพลาดแล้วครับเริ่มก็ผิดแล้วคือเราคิดว่าการทำความเข้าใจธุรกิจเนี่ยมันยากเราไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมภาษณ์ไปเจอผู้บริหารไปศึกษาข้อมูลถ้าเสียเขาซื้อเนี่ยแสดงว่าเขาศึกษาแล้วเราก็ตามเขาอ่ะไม่จะผิดตรงไหนเลยตามแต่เขาบอกตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับคือประเด็นก็คือว่าตามเสียนอเนี่ยไม่เคยเจ๊งคือประเด็นเนี่ยคือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาส
พลาดทั้งนั้นนะครับคือคนที่เก่งที่สุดในโลกก็พลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเผอิญเราตามเราไม่ได้ตามทุกตัวครับไปตามตัวที่เขาพลาดพอดีเนี่ยเราอาจจะโชคร้ายนะครับคือคนผมว่าในโลกนี้ถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆหลายๆปีนะเราต้องพลาดเราต้องยอมรับเราต้องมีพลาดแน่นอนทีนี้ถ้าเราตามเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวที่เขาซื้อเนี่ยตัวไหนเขาจะพลาดหรือไม่พลาดแต่ถ้าเราตามที่เหตุผลเนี่ยเราจะไม่พลาดแต่เราตามโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเราต้องเจอความผิดพลาดแน่นอนเอาอย่างนี้ทีนี้หมอพงศักดิ์เรียนหมอมาก็รู้วิเคราะห์ได้รู้หมดจารย์นิเวศเรียนการเงินปัญญาเอกก็รู้หมดคุณโจก็เรียนการเงินวิเคราะห์ติดตามเป็นนายกสมาคมก็รู้หมดผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมอยู่พังอยู่นิด้าไม่ใช่นิด้าแล้วนิด้าเดี๋ยวมันแหล่งวิชาการไม่รู้น่าเกียดผมผมอยู่อมก๋อยผมอยู่อมก๋อยอ่ะผมไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วผมจะไปหาข้อมูลได้ยังไงแล้วผมจะตามได้ยังไงตามชื่อคนนี่ปลอดภัยสุดแล้วอ่ะเขาบอกแล้วไงว่าถ้าเราเลือกผู้นำถูกต้องเนี่ยนะเราก็ตามผู้นำไปประสู่ความสำเร็จอยู่แล้วชาติก็พ้นภัยพ้นภัยเอากูอีกไหมล่ะใช่ไหมได้ไหมถ้าอย่างนั้นคิดเนี่ยคือจริงๆผมคิดว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยในที่นี้เนี่ยหลายคนรู้เรื่องบริษัทบางบริษัทดีกว่าผมแน่นอนคือผมคิดว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วคนหลายคนที่นั่งเนี้ยน่าจะรู้บางเรื่องเนี่ยเอางี้หมอพงศักดิ์รู้เรื่องบริษัทอะไรมั่งที่รู้ดีจริงๆเราจะดูว่าเรารู้มากกว่าหรือเปล่าใช่ไหม คือผมเคยคุยกับนักลงทุนเป็นรุ่นน้องหรือเพื่อนๆ นะครับบางทีฟังเขาผมก็โอ้โอเคน้องบางคนเขามีความรู้มากกว่าเราบางทีเรายังได้ประโยชน์จากการคุยกับเขานะครับบางทีเราเป็นผู้ฟังเนี่ยบางทีน้องหลายคนก็เก่งหรือว่ารู้จักบริษัทบางบริษัทมากกว่าผมซะอีกคือผมคิดว่าเนื่องจากข้อมูลหรือว่าบริษัทนี้มันเยอะมากเราไม่สามารถจะติดตามหรือรู้รายละเอียดมากบางคนก็อาจจะมีความใกล้ชิดหรือว่าติดตามเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะลงทุนในบริษัทที่เขาเข้าใจนะครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากก็ได้เพราะฉะนั้นหมอพงศักดิ์แนะนำว่าใครก็ตามจะลงทุนหุ้นเนี่ยต้องรู้จักบริษัทที่ตัวเองจะเลือกซื้ออย่างนั้นใช่ไหมฮะครับอย่าถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจนี่ดียังไงก็อย่าซื้อครับมันเสี่ยงเกินมันเสี่ยงนะครับเราทำอะไรที่เสี่ยงแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยผมแนะนำว่าให้มันผ่านไปดีกว่าถามหมอพงศักดิ์ตรงๆหมอพงศักดิ์ซื้อ IPO ไหมอยากซื้อครับแต่ว่าไม่มีใครให้เลยครับเห็นเงินคุณเห็นหุ้นที่มัน IPO ขึ้นนี่ก็อยากได้เหมือนกันเขาบอกว่านี่แหละหุ้น AB อ่ะแต่ว่ากับหน้ากับหลังครับเวลาผมได้นี่คือมันกำลังจะลงแล้วครับถ้าเกิดผมได้เมื่อไหร่นะคือแสดง IPO เนี่ยมันกำลังจะลงแล้วอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีคนเขาไม่มีคนเอาแล้วพอเราได้ไปถึงหุ้นบ้าอะไรวะเงี้ยได้มั้ยนะหุ้นบ้าก็หุ้นใช้ไม่ได้ยังเรียกหุ้นบ้าหมดใช่ไหมแต่พอมันขึ้นปั๊บโอ้เป็น beautiful amazing สุดยอดมาถามอาจารย์นิเวศดีกว่าคนรุ่นใหม่นักลงทุนหน้าใหม่คนที่เพิ่งเข้ามาวงการฟังโจเขาบอกว่าราคาถูกของดีราคาถูกของดีราคาถูกเลือกให้ได้ฟังหมอพงศักดิ์บอกต้องรู้จักบริษัทจริงๆไม่รู้จักไม่ได้แต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยบริษัทถ้าบริษัทรู้จักเขาไม่มาดูรายการของเราแล้วทำไมเขาเชี่ยวชาญแล้วแล้วเขายังมานั่งฟังยังได้ความรู้จากซึ่งที่เราพูดเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ง่ายๆพูดซ้ำมา20ปีแล้วอย่างเงี้ยนะเขายังมาฟังแล้วตื่นเต้นเนี่ยแนะนำยังไงคือการลงทุนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแบบเราเลือกจะเล่นนะเราเลือกจะเล่นอันนี้มาแนวใหม่หมายว่าคือจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะเล่นหรือจะไม่เล่นใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเลือกจะเล่นทุกตัวคือเห็นหุ้นตัวไหนดีมีคนเชียร์หรือว่าหุ้นตัวนี้มีเซียนซื้อหุ้นตัวนี้เป็นอย่างนั้นหุ้นตัวนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะเล่นทุกเกมเลยเห็นเซียนซื้อได้ยังไงอะไรนะเห็นได้ไงว่าเซียนซื้อก็บางทีชื่อมันปรากฏหรือว่าเขาบอกว่าเขาได้ IP เขาได้ PO ไม่ใช่ PO PP หรืออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมหรือเห็นปรากฏว่าเอ้ยเซียนซื้อแล้วอะไรแล้วแล้วก็จะเล่นทุกตัวแหละเพราะว่าเราคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเซียนซื้อมีโอกาสสูงกว่าที่จะได้กำไรถ้าไอ้นี้เป็นอย่างนี้มีโอกาสที่จะได้กำไรใช่ไหมคือเราเล่นทุกตัวใช่ไหมเราเล่นทุกตัวไอ้นี้เป็นการเหมือนกับว่าเราเล่นทุกเกมอ่ะซึ่งหลักการที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่แน่จริงเราไม่เก่งมากเรามีความรู้น้อยเนี่ย
ช่ไหมเราก็ควรจะเล่นในสิ่งที่เรารู้ดีรู้ดีไม่แพ้คนอื่นใช่ไหมซึ่งก็มีเยอะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในอุตสาหกรรมวันนี้หรือเราเป็นแม่ค้าที่ตลาดหรือเราเป็นอะไรที่สัมผัสกับสิ่งนั้นเป็นประจำใช่ไหมเราก็จะได้เปรียบไงเราได้เปรียบเพราะว่าพวกนี้พวกเซียนพวกนี้เข้ามาเดินตลาดไม่มาดูอันนี้ไม่ไปดูอันนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นคนที่รู้มากกับเพื่อนเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอย่างที่ปีเตอร์ลินช์พูดอะนะเราเป็นพนักงาน purchasing รับซื้อของจากบริษัทต่างๆมาเข้าร้านสมมติเราเป็นพนักงานสโตร์เป็นอะไรคือเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหอันนี้มันดีมากเพราะว่ายอดขายมันกำลังมาใช่ไหมคนนิยมอะไรก็ว่าไปแล้วทุกคนก็จะมีความรู้ที่เก่งที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งในเรื่องบางเรื่องใช่ไหมซึ่งถ้าเราใช้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่เสียเปรียบใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ก็ได้ใช้หรอกเราชินเรารู้สึกว่าอันเนี้ยธรรมดาน่าเบื่อมากทำทุกวันเลยใช่ไหมรู้ดีเกินไปเราก็บอกว่ามันไม่ได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเลือกจำกัดตัวเองแบบนี้ยังไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจคุณตาก็นี่แหละคนนักลงทุนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เข้าใจไงอ้าวก็อย่างเงี้ยก็คือว่าพยายามตัวเองยังไงพยายามลงทุนให้น้อยไงเอาเฉพาะตัวที่เรารู้จริงได้เปรียบใช่ไหมแล้วก็ลงทุนระยะยาวก็เขาบอกเนี่ยว่าเขามานั่งตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้จักสักตัวนึงก็เนี่ยระดับที่รู้จริงอ่ะจริงๆเรารู้เพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันมากเกินไปไงเราชินไงเราคิดว่าความรู้ชิ้นนี้ไม่มีประโยชน์มากหรอกเพราะว่าเป็นความรู้พื้นเสียงมาแล้วไม่ใช่ของผมปิดเครื่องมาแล้วใช่ไหมก็จะต้องเล่นแนวนี้แล้วก็ต้องถือระยะยาวก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปีนึงเราเล่นหุ้น3ตัว5ตัวเนี่ยผิดแล้วนะบางที3ปีเล่นหุ้นตัวเดียวเนี่ยถูกอ้าวจริงๆถ้าคุณบอกว่าคุณ3ปีเล่นหุ้นตัวเดียวเนี่ยผมว่าคนเนี่ยไม่แพ้หรอกได้เปรียบจริงป่ะได้ผลตอบแทนที่ดีอาจจะไม่ได้ดีเลิศไงแต่ว่าคุณพอใจแล้วล่ะคุณได้โอ้โห3ปีเล่นหุ้นตัวเดียวแต่กำไรมาแล้วเป็นเท่าตัวอะไรเงี้ยปีนึงก็หุ้นการบินปีนึงก็ 30% เลือกไปเลยเราเป็นแอร์เราก็ว่าต้องเอาสายการบินเราสายการบินมันมีอยู่ 4-5 สายเราก็เอานี่แหละเอาหมดแล้วเราอะไรการบินในเอเชียบ้างการบินแบบนกบ้างการบินแบบอะไรว่าไทยใช่ไหมพอเลือกปั๊บก็3ปีตัวเดียวแล้ว3ปีขายได้เพราะว่ารอขายอยู่นะครับ3ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ทำงานจะมาเห็นผู้โดยสารอย่างเดียวแล้วพอเอ้าเอาต้องอะไรมันต้องลึกซึ้งกว่านั้นสิจะมาแต่เราต้องเข้าใจลึกซึ้งกว่านั้นจะมาเช่นเราบอกว่าเราเป็นแอร์เนี่ยนะเราก็ต้องดูบอกว่าฉันก็เป็นแอร์มาตั้งนานละจะมาแล้วก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเกิดเรื่องนั้นผู้โดยสารหายไปบริษัทก็ประกาศว่าแย่ละไม่รู้จะเจ๊งไม่เจ๊งรัฐบาลจะช่วยไม่ช่วยต้นทุนน้ำมันก็ขึ้นเลยเดี๋ยวต้นทุนน้ำมันก็ขึ้นก็แย่อีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงถ้าโอ้โหบริษัทเนี่ยได้ข่าวตลอดเวลาหรือว่าจะไปไม่ไปจะรอดไม่รอดเดี๋ยวดีขึ้นมาก็ดีใจสักพักนึงก็เสียใจเพราะว่าผู้โดยสารหายไปไหนหมดไม่รู้อะไรคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเราจะเอาตัวรอดป่ะไม่รู้นะถ้าไปลงทุนหุ้นด้วยนะตายแน่ใช่ไหมเพราะว่าตัวเองยังลำบากเลยนะเขาบอกว่าต้องปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมีปัญหาตลอดเวลาเลยอะว่าคุณจะไปซื้อได้ยังไงแต่ถ้าเกิดทางสายการบินเขาประกาศว่าต่อไปเขาจะทำไอ้อะไรโซลาร์ฟาร์มกับเครื่องเขาเนี่ยใช่ไหมระหว่างบินไปบนท้องฟ้านี่ก็ติดไอ้โซลาร์เซลล์ไปเลยเนี่ยนะแล้วเอาไฟฟ้าเอาพลังงานมาใช้ในเครื่องบินอันนี้มันก็หุ้นก็ขึ้นทันทีถูกไหมก็ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเมื่อไหร่มันจะลงอะเพราะเราไม่ได้เข้ามันจะเป็นอย่างนี้ไงคืออันนี้ไงมันหลอกล่อให้เราเล่นทุกตัวเลยเพราะว่าทุกวันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ10ตัวท็อป10ตัวเนี่ยประมาณ6ตัวเป็นตัวเล็กๆที่แบบขึ้นที 12% 15% 20% ทุกวันเลยนะเพราะทุกวันมี6ตัวเนี่ยเราก็จิ้มสักตัวนึงพรุ่งนี้อีก6ตัวเปลี่ยนตัวได้นะก็จิ้มอีกตัวนึงเพราะนั้นเราเล่นทุกวันเลย ปีนึงเล่น365ตัวเ ชื่อมั้ยผมว่าแกเรียนหนังสือมาเพราะมีเสาร์อาทิตย์หายไปมีถึง365 240ตัวเออเพราะฉะนั้นเราต้องไอ้เนี่ยคือทัศนคติตรงเนี้ยมันต้องไปปรับหน่อยปรับยังไงปรับทัศนคติอ้าวก็คือการลงทุนไง
บอกว่าซื้อ3ปีตัวนึงถ้าซื้อ3ปีตัวนึงได้เลยนะยกนิ้วให้แล้วผมคิดว่าเนี่ยแหละคุณไม่ขาดทุนหรอกแล้วถ้าคุณตั้งใจว่า3ปีซื้อตัวนึงนี่นะคุณจะต้องระวังมากเลยว่าเอ้ยจะทำยังไงถ้าซื้อแล้วห้ามขายนะ3ปีเอางี้ผมถามดร.เวพูดตามทฤษฎีตัวเองเนี่ยตั้งแต่ลงทุนหุ้นไปเนี่ยซื้อไปแล้วทั้งหมดกี่ตัวนับตัวได้บอกวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยจำไม่ได้หรอกได้ว่านับได้ว่าจำไม่ได้เอาคร่าวเมื่อกี้บอกนับตัวได้ไปจำไม่ได้ผมมีหุ้น 75% ขึ้นไปที่ถือเกิน10ปีเอาแค่นี้พอจะมาส่วนใหญ่ถือเกิน10ปีไอ้หุ้นตัวที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวเล็กๆน้อยๆไม่มีครับไม่มีความหมายอะไรตัวที่ถืออย่างหลักๆเนี่ยถือเป็น10ปีทั้งนั้นไม่มีการถือต่ำกว่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นอันนั้นผมว่าไปเขาไปเซตคอนดิชันบางอย่างที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทำได้ยากก็คือเมียไม่อนุญาตต้องขออนุญาตไงต้องขออนุญาตอันนี้เป็นผมว่าเป็นกฎจรบายที่ดีนะครับก็คือถ้าอยู่ในชื่อเมียเนี่ยจะขายทำไมขายแล้วตังค์ไปไหนตังค์อยู่ไหนคิดไปคิดมากูไม่ขายดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงเหตุที่ถือเป็น10ปีได้เนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมานี่มันสเปเชียลจะมาจริงๆอาจจะบอกว่าเอาหน้า 3-4 ปีอ่ะพอแล้วก็ตกลงเจอ 3-4 ปีแล้วนะแต่คือแล้วแต่งจังหวะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมอพงศักดิ์เขาบอกแล้ว 3-5 ปีพอแล้วก็นั่นไงคือเราจริงๆเราก็อาจจะอยากจะบอกว่าเรามองแค่นี้ 3-5 ปีก็พอแต่บังเอิญเนี่ยก็มันก็ดีก็เราก็ถือต่อไปใช่ไหมจริงๆก็ไม่มีเวลานะซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยคิดว่าต้องถือไปตลอดชีวิตอะไรถ้าจำเป็นก็แค่เนี้ยก็บางคนเขาจำเป็นมากที่ต้องถือตลอดชีวิตไม่ขายไม่ขาดทุนขายเมื่อไหร่เรื่องใหญ่คือถ้าเราไม่ตายมันก็ตายก็ตายไปสักคนนึงแหละว่าแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะเอาแค่ว่าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะมีสถาบันการเงินมีแบงค์สักแบงค์นึงอ่ะใช่ไหมตัดสินใจซื้อหุ้นแบงค์แบงค์ตัวนี้เราแบบใช้เป็นประจำมันดีมันอะไรมันจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเราก็ซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยก็มันก็อยู่ในพอร์ตมาตลอดเวลาสมมติอย่างนี้นะ4ปี5ปีเราก็บอกเฮ้ยไม่เร็วนะคุณไปดูเด็กแบงค์ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนมันก็ไม่เร็วเลยนะขึ้นมาจากกี่บาทเป็นกี่บาทอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถือไปอย่างนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเลยแบงค์นะผมจำได้สมัยก่อนไม่ใช่แบงค์ที่ผมอะไรนะแต่ว่านี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณบอกว่าถือสื่อสารตัวเนี้ยมันดีมันใหญ่มันอะไรก็ว่าไปสมมติเราบอกว่าสตอรี่เราคือสื่อสารมันก็ไปของมันได้คนก็ยังใช้อะไรอยู่จะมาใช้บริการของเขาผมเลยนึกถึงแบงค์แล้วมันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่แบบมันจะดาวมันจะแย่ไปอะไรไปจ่ายปันผลก็ดีมาตลอดก็เราบอกก็ถือมันไปอย่างนั้นผมเลยนึกถึงแบงค์ไงว่าเมื่อก่อนเราก็พูดไงแบงค์อ่ะเลือกไปเถอะไม่มีเจ๊งหรอกนะเอาไปซื้อศรีนครกับนครหลวงไทยเมื่อก่อนมีมหานครอีกแบงค์นึงแล้วมีนครธนอีกไว้ลืมไปไว้เฮ้ยยังมีแบงค์เอเชียอีกนะพวกคือตอนปี40เนี่ยเราก็ได้เสียนครไปเป็นที่เรียบร้อยที่ไปล่าสุดเลยเนี่ยถือว่าเสียยากที่สุดแล้วก็คือนครธนทนสุดขีดแล้วก็ยังไม่รอดเห็นไหมฮะว่าทนแล้วนะมหาแห่งความทนแล้วกลับมาถามโจดีกว่านะคุณโจว่าปกติเนี่ยสไตล์การเลือกหุ้นของคุณโจเนี่ยเลือกหุ้นประเภทไหนอะสไตล์ใช่ไหมฮะก็นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมอาจจะเน้นหุ้นที่คุณภาพนะครับกลางๆนะครับไม่ดีมากไม่เด่นมากนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยราคาซื้อต้องถูกนะครับความหมายก็คือ PE ส่วนใหญ่นะครับ PE ต้องต่ำนะครับพอเราซื้อหุ้นคุณภาพที่มันใช้ได้นะครับ PE ต่ำเนี่ยมันมีแต้มต่อแล้วนะฮะเราถือไปนานๆเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพอย่างเงี้ยมันก็คงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอเติบโตเรื่อยๆเนี่ยไอ้ PE ก็ลดลงถูกต้องไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราซื้อ PE ต่ำอยู่แล้วอะในอนาคตมันก็ต่ำกว่านี้อีกนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็นะฮะราคามันก็ขยับขึ้นต่ำกว่านี้อีกคือ PE ต่ำกว่านี้ไม่ใช่ราคาต่ำกว่านี้อีก PE ต่ำกว่านี้อีกซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะ PE ต่ำๆเนี่ยมันก็จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่จ่ายปันผล 7-8% ต่อปีต่อเนื่องเติบโตทุกปีเนี่ยแล้วราคายังอยู่ที่เดิมนะครับถ้าใครเจอนี่บอกผมได้เลยนะฮะไม่มีหรอฮะนะฮะ
แล้วก็หุ้นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะมาเจอในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนอกอะไรนะเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบนะครับตัวเล็กหน่อยความหมายก็คือเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับขนาดกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นระดับ 4-5 หมื่นล้านนะครับเล็กนี่ก็ระดับพันล้านนะครับ 4-5 หมื่นล้านคือ market cap นะครับมูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัทเนี่ย 4-5,000 ล้านไอ้ 4-5 หมื่นล้านเล็กหน่อยก็หลักพันล้านได้ใช่ฮะซึ่งหุ้นที่ผมจะหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือหุ้นที่ขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเซ็ต50เซ็ต100นะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมกำลังเล่นในเกมที่ผมเสียเปรียบนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับหุ้นที่อยู่ในเซ็ต100เซ็ต50นะครับไม่ใช่แค่นักวิเคราะห์ในประเทศไทยติดตามหุ้นตัวนี้นะครับนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะครับและนักวิเคราะห์พวกนี้จบจากไหนครับแซนฟอร์ดเยลนะครับลอนดอนสคูลนะครับซึ่งพวกนี้เขาฉลาดทั้งนั้นนะฮะนะโอกาสที่เราจะเจอหุ้นขนาดใหญ่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยผมว่ายากมากนะครับถ้าเปรียบมันก็คงเป็นเรดโอเชียนนะฮะนะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับบางบริษัทนี่ไม่มีใครติดตามเลยนะครับบางบริษัทติดตามน้อยนะครับอย่างนี้มันเหมือนบลูโอเชียนนะครับนะเราเข้าไปวิเคราะห์เราเจอดีนะครับไม่มีคู่แข่งมาแย่งเราซื้อเลยนะครับโอกาสที่เราจะเจอหุ้นต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยมีเยอะนะครับถามว่าคิดไปเองหรือเปล่านะก็คงไม่ใช่นะครับท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับเคยนำชาร์ตเปรียบเทียบผลตอบแทนนะครับของหุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับของตลาดอเมริกานะครับจำประมาณ80ปีนะครับ หุ้นตัวใหญ่นะครับให้ผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปีนะครับหุ้นตัวเล็กให้ผลตอบแทนประมาณ12นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย 2% ยังอ่ะทำไมน้อยจังนะครับ 2% นี่แหละครับแต่ถ้าเกิดผ่านมา80ปีเนี่ยโอ้โหนะครับต่างกัน10ปีเนี่ยต่างกันมหาศาลเลยนะครับจุดแข็งของพวกเราคืออะไรนะครับจุดแข็งของพวกเราคือเรามีเงินน้อยถูกต้องไหมครับอ๋อนี่จุดแข็งนะพ่ออาจารย์เนี่ยจุดแข็งมากเลยนะหมอพงศักดิ์นี่จุดอ่อนเต็มเลยนี่จุดอ่อนจริงนะฮะนี่คืออย่างที่หมอพี่หมอพงศักดิ์พูดนะครับว่ากว่าพี่เขาจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องดูหลายอย่างนะครับดูสภาพคล่องนะครับบางทีซื้อไปซื้อมันเลยนะครับแต่เวลาขายนี่ขายหน้าผากเลยนะไม่รู้จะขายให้ใครนะครับแต่รายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยมีจุดเด่นซึ่งรายใหญ่เรียนแบบไม่ได้รายย่อยเฉยๆกับรายย่อยยับแล้วแต่ขอนะครับขอให้เราใช้จุดแข็งของตัวเองนะครับมาเป็นใช้ในการลงทุนนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าเห็นช้างขี้ตามช้างนะครับแล้วก็ไปลงทุนตามคนที่เขาไม่ได้เหมือนเรานะฮะก็ฝากไว้ก็เห็นนิเวศขี้อย่าขี้ตามนิเวศเพราะว่าวันหนึ่งเนื่องจากว่าไอ้ตัวช่วมไอ้ตัวนั้นน่ะมันอยู่ใต้บ้านขี้ไปบ้านเดี๋ยวก็แตกออกมาในบ้านตัวเองนะอันนี้พวกเราตามไม่ทันทางแซดเขาอยู่ใต้บ้านทุกวันนี้ยังคล่องอยู่เลยไม่มีแตกหรอกอันนี้มันเพิ่งมา2ปีปีกว่าเดี๋ยวรอ5ปีคือทุกอย่างมันมีจุดแข็งก็จะมีจุดอ่อนได้ถูกไหมฮะนี่ไงเขาถึงบอกญี่ปุ่นนี่เป็นชาติหนึ่งที่อายุยืนไหมยืนอายุยืนมากเขาบอกสถิติเฉลี่ยจริงไหมหมอพงศักดิ์จริงครับยืนมากเป็นร้อยปีคนญี่ปุ่นอายุร้อยปีเยอะแยะเขาบอกวิเคราะห์เกิดจากอะไรญี่ปุ่นเนี่ยจะที่อายุยืนเพราะว่าเขาโภชนาการเขาดีอยากกินดีกินคือกินของดีใช่ไหมกินพวกปลาพวกอะไรต่างที่มันเสริมร่างกายถูกไหมฮะญี่ปุ่นอายุยืนแต่ถึงแม้ตัวเองแน่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าญี่ปุ่นไปกินปลากินเรียบร้อยไม่เข้าใจมาเมืองไทยไปกินพรชนกเข้าเนี่ยสมมุติเนี่ยนะไปกินผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพรชนกเข้าอายุของญี่ปุ่นก็จะสั้นลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกินอย่าไปกินซีซัวกินอะไรไม่กินไปกินพรชนกเข้าไปเนี่ยนะถูกไหมเดี๋ยวพรชนกคืออะไรโอ้คนที่ฆ่าผัวญี่ปุ่นเป็นระยะเหรอคือมันต้องดูกินปลากินอะไรมาได้ทั่วโลกมาเมืองไทยกินซี่กินซั่วไปกินอีพรชนกเข้าไปเสร็จเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนักลงทุนสุดยอดแค่ไหนก็แล้วแต่อย่าลงมั่วเข้าใจมั้ยอันนี้เมื่อก่อนก็ไปรายการเรานะเมื่อก่อนไปการเมืองไปกลต. ตอนที่ไปเล่นคดีแล้วเหรอมันต้องมีความหลากหลายที่มันต้องมีความหลากหลายคดีอาญาด้วยนะอาญาอะไรเล่ามันไปเกี่ยวเขาดำเนินคดีอยู่ไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมมันไม่ยากหรอกคุณเราบางทีอยากจะรวยสมมติอย่างเงี้ยอย่างดร.นิเวศมีลูกสาวคุณผู้ชมวันดีคืนดีสมมติเนี้ยนะ
สมมติว่าดร.นิเวศเกิดมีลูกชายสักคนสมมตินะไม่มีสมมติสมมติเดี๋ยวจะเป็นข่าวลือไปแล้วดร.นิเวศเกิดมีความคิดว่าเอ๊ะเรารวยขนาดนี้เรามีทางที่จะไปอะไรนะเอ็นเกจจะไปพันอยู่กับบิลเกตนี่เป็นทางไปได้ไหมเขาบอกไม่ยากนะวันนี้คือดีดร.นิเวศก็เรียกลูกชายมาคุยมูลนิธิบอกลูกชายลูกเดี๋ยวพ่อเตรียมผู้หญิงไว้ให้แต่งงานกับลูกด้วยคนนึงลูกเตรียมแต่งงานลูกก็ต้องปฏิเสธก่อนพ่อไม่เอาไม่พ่อไม่เฮ้ยแต่ผู้หญิงที่พ่อเลือกมาให้เนี่ยลูกสาวบิลเกตนะลูกชายได้โอเคโอเคงั้นพ่อโอเคโอเคเสร็จแล้วดร.นิเวศก็ไปหาบิลเกตไปถึงก็บอกกับบิลเกตบอกพอดีผมมีลูกชายอยู่นะอยากขอลูกสาวบิลเกตแต่งงานด้วยได้ไหมบิลเกตเฮ้ยไม่ได้แต่ลูกชายผมเนี่ยเป็น CEO ของ World Bank นะบิลเกตบอกโอเคจะมาแล้วดร.นิเวศก็ไปหาที่ World Bank ไปที่ World Bank บอกว่าช่วยเอาลูกชายผมเนี่ยนะเข้าไปเป็น CEO ของ World Bank หน่อยได้ไหม World Bank ไม่ได้แต่ลูกชายผมเนี่ยเป็นลูกเขยบิลเกตส์ World Bank ก็จะว่าโอเคโอเคมันก็แค่นี้เองมันจะยากอะไรถูกไหมครับเรื่องง่ายๆเลยง่ายๆมันหมูจะตายเรื่องแค่นี้มันคนเรามันต้องมีความคิดสติปัญญาหน่อยเวลาทำอะไรอ่ะเอาตกลงก็คือคุณโจเนี่ยเลือกหุ้นแบบไหนว่าลืมไปชอบหุ้นแบบธรรมดานะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหุ้นที่มันไปได้ยาวขอให้เป็นหุ้นที่ตัวเล็กก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงราคาถูกของดีตรงไหมเนี่ยเราต้องใช้ทำนองนั้นหมอพงศักดิ์หมอพงศักดิ์ครับผมชอบหุ้นที่มีความแน่นอนนะครับ คือผมคิดว่าโลกธุรกิจเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเราต้องหาความแน่นอนเขาว่าแน่นอนหมออธิบายนิดได้ไหมมันคือมันถึงมีความยั่งยืนหรือว่ายังไงนะหมายถึงไงคือผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างแน่นอนโดยอาจจะตัวธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีสัญญากับรัฐบาลหรือมีความแน่นอนในผลประกอบการเนี่ยผมชอบหุ้นประเภทนี้คือไม่มีความเสี่ยงว่ามันจะสวิงไปสวิงมาอย่างนั้นครับอันที่หนึ่งคือต้องมีความแน่นอนแล้วก็หุ้นที่เลือกเนี่ยควรจะมีช่องว่างในการเติบโตมีโอกาสที่จะโตกว่าที่เราเห็นเนี่ยเยอะๆยังโตได้อีกเยอะยังโตได้อีกเยอะครับนะฮะอันที่สามคือหุ้นเนี่ยจะต้องมีจุดเปลี่ยนคืออาจจะจะมีจุดเปลี่ยนที่อาจจะมีผลทำให้ธุรกิจของเขาดีขึ้นคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอจุดเปลี่ยนจากหลายๆอย่างอย่างเช่นพฤติกรรมของคนนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีการส่งเสริมกิจการจากภาครัฐนะครับหรือมีจุดเปลี่ยนเนื่องจากว่ากำไรอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการปรับราคาของค่าบริการหรือมีค่าเสื่อมที่ลดลงอย่างมากคือการที่มีจุดเปลี่ยนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เป็นตัวผลักดันทำให้มูลค่าของธุรกิจเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามีหาจุดเปลี่ยนเวลาจะลงทุนเนี่ยผมจะพยายามหาจุดเปลี่ยนหรือว่าตัวที่เป็นเหมือนแคตตาลิสต์ของตัวเร่งว่ามูลค่ากิจการเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาถ้าเรามีตัวเร่งหรือว่าตัวแคตตาลิสต์เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะโอกาสเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้คือถ้าเราเจอหลายตัวแคตาลิสต์เนี่ยมันอาจจะพลาดบางอันแต่มันมีอันอื่นรองรับเนี่ยตัวนี้เราจะยิ่งน่าสนใจในการลงทุนนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมองอยู่ในเกรนพวกนี้นะครับว่าต้องมีความแน่นอนต้องเติบโตได้อีกสูงแล้วก็มีจุดเปลี่ยนมีตัวแคตาลิสต์มีตัว value driver หลายๆตัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำที่หมอพูดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ไหมในตลาดมี ถ้าเจอบอกผมด้วย คือจริงๆมีครับอาจารย์มีแต่ว่าเราต้องสังเกตเราต้องคือเราต้องติดตามครับจริงๆมันมีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องติดตามและเราต้องดูภาพใหญ่ให้ออกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าบริษัทเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากภาพใหญ่ตรงนั้นมีบริษัทไหนบ้างแล้วเราก็คัดบริษัทที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดแล้วมีความเสี่ยงต่ำที่สุดแล้วมีโอกาสที่ยังไม่สะท้อนราคายังไม่สะท้อนเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นงานที่เราต้องทำละเอียดนะครับมันก็ต้องละเอียดหน่อยคือถ้าเราอ่านคร่าวๆแล้วหาข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้
เราก็ต้องใช้เวลากับมันแล้วก็หาข้อมูลละเอียดนิดนึงแต่ผมว่ามันมีนะครับพวกนี้ก็ยังมีอยู่ตลอดจะซื้อสัก200หุ้นเนี่ยนะต้องทำแบบนี้เลยนี่เขาระดับเงินเยอะไงเขาก็คิดอย่างนี้เขาคิดเงินใหญ่แบบที่คุณโจบอกไงต้องถามคุณโจเพราะคุณโจซื้อหุ้นเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเยอะตัวกระจายเงินออกไปเยอะสมัยคุณโจมีเงินน้อยๆเนี่ยทำแบบหมอพงศักดิ์ว่าสักว่า20ตัวเนี่ยศึกษามันต้อง300ตัวเลือกไป20ตัวทำอย่างนั้นไหมฮะก็ตัวละ2ตัวละ2 300หุ้นคือคนเราเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่ามันเปลี่ยนยากนะครับมันเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยนะครับแต่พอเงินมันเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเขาเรียกว่าโอกาสมันก็เยอะขึ้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยหุ้นมีเยอะขึ้นนะครับประมาณ25ตัวนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเท่าไหร่นะมีหุ้นเท่าไหร่นะ25ตัวครับวันนี้เลขท้าย2ตัวออก25นะครับ จริงป่าวจริงเนี่ยเนี่ยผมเช็คข่าวอยู่เนี่ยจริง ซื้อไว้เท่าไหร่ฮะซื้อไว้เท่าไหร่หลวงพ่อที่ไหนบอกอะไรนะนี่ไงดูดิแม่หมอเห็นไหมฮะหมายเลขท้าย2ตัว25เห็นไหมฮะรางวัลที่1รางวัลที่1นี่เลขท้าย3นะแล้วมีเลขท้าย3ตัวมี179มี709จังมี422มี480 2ตัวคือ25ไม่รู้แกเท่ากับจำนวนหุ้นของคุณโจแกเดินโพยอยู่อ๋อเดินโพยจะไม่บอกผมก่อนครับก็นะฮะก็คือขออภัยคุณโจเนี่ย25หุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยปกติถือว่าค่อนข้างเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คิดว่าคงไม่เยอะกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าก็เยอะพอสมควรแล้วนะติดตามไม่ไหวนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมข้อดีทำไมถือหุ้นเยอะแต่เขาบอกว่าฉายาคุณโจคือรู้จักหุ้นเป็นร้อยร้อยตัวเลยรู้จักลึกซึ้งรู้จักจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็ผิวเผินนะเขาก็พูดเกินไว้บ้างไงก็ประมาณนั้นก็คือฉายาโจรู้จริงอ่ะพูดง่ายครับก็จริงๆมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับว่าพอเราศึกษาหุ้นเยอะๆเนี่ยเราก็เจอโอกาสเยอะนะครับมันอย่างที่บอกว่าเราพลิกหินไปเยอะๆเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับมีประมาณ600ตัวนะครับแล้วถามว่าผมถือ25ตัวเองอาจารย์มันก็ไม่ได้เยอะนะก็อะไรอ่ะ100ตัวเราก็คัดมา 3-4 ตัวยอดหุ้นนะครับนะฮะแล้วก็รู้สึกสนุกนะครับที่ได้ทำอย่างนี้นะครับว่ายิ่งเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ของเราก็มากขึ้นนะครับเกิดการทบต้นนะครับของความรู้ในหัวเราในสมองเรานะฮะเจอหุ้นแบบเดียวกันเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอ๋อมันมีปัจจัยอย่างโน้นอย่างนี้นะครับมันอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้อาจารย์นิเวศทำไม่ได้เพราะว่าเขาตกลงว่าใส่เสื้อสีอะไรเมื่อวันศุกร์ยังลืมเลยแกบอกแกไม่จำของเก่าแต่คุณโจหมายความว่ากว่าจะเลือกได้25หุ้นเนี่ยหุ้นที่ศึกษาเนี่ยเกินนี้เยอะเลยใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับก็คงเป็นร้อยนะครับนะฮะไม่ทำอย่างอื่นบ้างฮะ เป็นร้อยเลยอ่ะคือหน้าที่ของนักลงทุนอย่างเดียวก็คือส่วนใหญ่เราอ่านนะครับหน้าที่ประจำวันของเราเนี่ยเราอ่านแล้วก็คิดนะครับซึ่งถามว่ามันต้องใช้แรงใช้อะไรหรือเปล่ามันไม่ต้องละฮะก็รู้สึกว่ามันสนุกท้าทายนะครับนี่ก็วางแผนว่าจะไปเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามนี่มีหุ้นประมาณ800ตัวถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เราเลือกหุ้นจาก 1,003 ตัวเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอหุ้นที่ดีนะฮะมันเหมือนกับนะฮะผู้หญิงเยอะแยะเลยนะครับเราก็มีโอกาสเลือกเยอะนะครับอันนี้ที่บ้านพูดแบบนี้ไหม คืออย่างที่บอกนะครับหุ้นเรากระจายความเสี่ยงได้นะครับนะฮะแต่หุ้นส่วนชีวิตนี่กระจายแล้วตายเลยมีคนเห็นด้วยอยู่นั่งยิ้มเหรอไม่ต้องไปพารากอนเหรอวันนี้อาก็วันนี้มารายการนี่ไงเอาถามดร.นิเวศปกติครับปกตินี่ดร.นิเวศชอบหุ้นแบบไหนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยไหมตามเวลาตามกาลเวลาไหมก็น่าจะมีนะผมเปลี่ยนทุก10ปีประมาณนะแล้วนี่มันครบหรือยังครบติดหรือยังครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนเนี่ยใกล้ครบอ๋อเมื่อก่อนเลือกหุ้นแบบเลือกแบบไหนชอบแบบไหนหุ้นแบบไหนก็จริงๆกันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็คือว่า
เดี๋ยวเพิ่งบอกเปลี่ยนทุกสิบใกล้ไงใกล้จะเปลี่ยนไงใช่ไหมก็จริงๆเลือกหุ้นแบบไหนเนี่ยผมเนี่ยชอบดูแบบภาพใหญ่ดูแบบภาพใหญ่ความรู้สึกผมเนี่ยชีวิตคนความประสบการณ์สำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจไม่กี่เรื่องถ้าตัดสินใจมากๆเนี่ยไอ้พวกนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราหรอกใช่ไหมเพราะเราเปลี่ยนทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่มีทางเรามองภาพใหญ่และถ้าเราทำถูกเนี่ยนะเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเดี๋ยวมันพาเราไปเองใช่ไหมเช่นผมเคยบอกตลอดเวลาเนี่ยบางคนเนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรถูกเลยนะยกเว้นว่าหาสามีถูกคนหรือหาภรรยาถูกคนใช่ไหมพอละทำเรื่องเดียวจบละไอ้นี่เอาประสบการณ์เล่าหรือเปล่าคือเห็นไงเห็นบางคนนะบอกว่าเฮ้ยเขาทำไมไม่เห็นต้องเหนื่อยแบบคนอื่นเลยวะใช่ไหมเขาก็ตอนอายุ25ได้แต่งงานกับเศรษฐีทายาทอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็แต่งตัวสวยทำเลยแบบทำผมทำเล็บอะไรแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรไม่ต้องทำงานหนักเลยไอ้พวกเรามานั่งลงทุนอยู่เนี่ย ลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนั่งลงทุนอย่างว่าดังนั้นก็นั่งศึกษาอยู่ไปร้อยร้อยตัวเลยไม่คือหลายคนก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมไอ้นี่เขาทำภาพใหญ่ถูกต้องเขาก็เป็นนักลงทุนทุ่มเททั้งชีวิตไงแต่หลายคนเนี่ยมาทุ่มเทในการลงทุนเนี่ยเจ๊งเดี๋ยวแกพูดไปแล้วสุกลุ่มว่าชอบพูดแบบไหนเอาเอาแล้วก็มองภาพใหญ่ภาพใหญ่มองภาพใหญ่ยังไงหมายถึงว่าหุ้นที่มันเป็นแบบไหนแบบคือจริงๆผมชอบอย่างเงี้ยทั้งตลาดอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่เราก็มองเฉพาะหุ้นบางตัวบางกลุ่มหรืออะไรอย่างนั้นนะที่เราเห็นว่าอนาคตระยะยาวมันดีมันกำลังเติบโตแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆอาจจะไม่โตเร็วมากนะแต่เรามั่นใจ 100% ว่ามันโตใช่ไหมมันโตแล้วก็อีกทางนึงก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าอุตสาหกรรมโตเนี่ยเราก็ต้องไปหาผู้ชนะใช่ไหมวิธีหาผู้ชนะเนี่ยก็ต้องดูว่ามันแข่งขันกันด้วยอะไรในอุตสาหกรรมตรงนั้นใช่ไหมด้านในอุตสาหกรรมตรงนี้บอกว่ามันแข่งกันด้วยจำนวนสาขาสมมติอย่างนี้นะใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่าอย่างนี้แล้วคนที่สาขาเยอะได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องคือโมเดลธุรกิจนี้เราต้องมองให้ออกเพราะแต่ละธุรกิจเนี่ยแฟกเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันไม่เหมือนกันบางธุรกิจเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี้ยคอขาดบาดตายเลยถ้าใครสาขาเยอะชนะแน่นอนแล้วถ้าธุรกิจนี้มันโตมันเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่จะมาที่จะใช้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆคุณก็จับตรงเนี้ยจะมาแล้วก็คุณแทงถ้าคุณวางเงินถูกนะคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะบริษัทมันไปเองเอาแล้วเว้ยไปแทงจะเปลี่ยนเป็นแทงเลยนะช่วงหลังนี่ไม่ก็ไปซื้อแล้วแล้วแทงมันมีความหมายอีกแบบนึงว่าคุณเบสอะเอาเบสเลยชัดเจนเลยคุณเบสด้วยเงิน significant เอาทุ่มทั้งตัวอีกต่างหากsignificant ไม่ใช่ทั้งตัว significant หมายว่าเฮ้ยถ้าคุณแทงถูกปุ๊บนี่นะโอ้โหไอเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณเลยนะออกอะไรนะวันนี้เลขท้ายอะไรนะ25 25แต่ว่ามันไม่แน่นอนอันนี้ไม่แน่นอนมันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้นาทีเนี้ยหุ้นมันอาจจะไม่ค่อยไปไหนหรอกเพราะไม่มีคนสนใจแล้วเดี๋ยวตกด้วยเพราะว่ากำลังมีข่าวไม่ค่อยดีเดี๋ยวตกด้วยโอ้โหรู้อีกนะเป็นไปได้ไงคือคุณรู้ระยะยาวแต่ระยะสั้นคุณบอกอ้าวเจ๊งเลยเว้ยแทงก็ไปปุ๊บเกิดนู่นเกิดนี้เศรษฐกิจตกต่ำยอดขายตกคนเทขายหุ้นอีกลงทุนไปเจ๊งอีกแต่มันเจ๊งระยะสั้นไงเพราะเรารู้ว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะแต่เราจับผู้ชนะไว้ได้แล้วจะมาเราจับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วผู้ชายคนนี้ได้แล้วแต่นาทีนี้ผู้ชายคนนี้อาจจะยังแบบแย่อย่างงู้นอย่างนี้มีปัญหาแต่เรารู้ว่ายังไงก็ต้องใช้ได้ตกลงไอ้นี่เป็นวิธีเลือกหุ้นหรือวิธีเลือกผัวอ้าวมันก็เลือกหุ้นเลือกผัวอะไรเหมือนกันน่ะใช่มั้ยฮะเพราะผัวเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกเยอะเปล่า มีเยอะจะมาผู้ชายทั้งโลกมันก็เหมือนกันนะใช่มั้ยเราเป็นคนเลือกนี่น่ะใช่ป่ะเราก็เลือกได้อ่ะใช่มั้ยเราก็พยายามเลือกแต่ว่าเราจะเลือกคนเดียวไงจะมาเพราะนั้นเราก็ต้องเอาที่มันแบบชัวร์แล้วก็พอจับได้แล้วปุ๊บอย่าปล่อยนะใช่มั้ยถ้ามาถ้าคุณจับถูกแล้วคุณปล่อยไปได้ไงผมก็ชักยุ่งพอเจอแทงมันอะไรนะก็ถึงว่าต้องเอามันให้ได้มันก็หลายอย่างเลยดร.นิเวศเอายังไงก็คือเมื่อคุณทุกอย่างสตอรี่ทุกอย่างมันคอนเฟิร์มแล้วเลือกเลยว่าไม่พลาดคุณก็กล้าที่จะ significant คือ 20% ของเงินใส่ลงมาตัวเดียว อะไรเงี้ยนะแต่อย่าไปมาร์จิ้นนะเดี๋ยวเจ๊งนะ
คือต้องมั่นใจพอที่จะทำใช่ไหมแล้วต้องมั่นใจพอถึงอนาคตของมันในระยะยาวระยะสั้นๆมันจะตกอย่างงู้นอย่างนี้มันมีปัญหามันหุ้นตกอะไรต่างๆคุณก็ต้องทนกับมันเพราะว่าสตอรี่ใหญ่ของเรามันยังอยู่ใช่ไหมมันยังได้เปรียบอยู่และถ้าเราศึกษาแฟกเตอร์ในการแข่งขันได้นี่นะเราจะรู้เลยว่าโอ้ถ้ามันยังเปิดอย่างนี้อยู่นี่นะแล้วคู่แข่งเปิดอย่างนี้แล้วกำไรมันเป็นอย่างนี้ยอดขายมันเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมและในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะโตไปบริการของมันก็ต้องมีคนใช้มากขึ้นเพราะมันเห็นชัดหมดอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าคุณซื้อได้ในราคาที่มัน reasonable มันไม่แพงใช่ไหมตอนนั้นไม่ค่อยมีคนสนใจมากใช่ไหมราคามันก็ไม่แพงถ้าคุณก็ซื้อไว้ใช่ไหมคุณทำอย่างเงี้ยมีสัก 5-6 ตัวแล้วคุณก็อยู่กับมันยาวๆแล้วถ้าตราบใดที่มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยนะแฟกเตอร์ในการแข่งขันเนี่ยปัจจัยในการแข่งขันมันเหมือนเดิมจะมาสาขายังสำคัญและสาขาเป็นตัวชี้เป็นที่ตายแล้วยิ่งสาขามากมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มันก็ยิ่งได้เปรียบเด็กจะมาแต่ของบางอย่างมันเปลี่ยนไงสิ่งที่เราต้องตามก็คือว่าเราต้องตามดูว่าแฟกเตอร์มันเปลี่ยนหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างเนี่ยใช่ไหมร้านเครือข่ายหนังสือเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยเราบอกสาขาเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดใครมีสาขาเยอะกว่าชนะเพราะได้เปรียบเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรต่างๆปัจจัยอย่างอื่นนะเป็นตัวรองหมดอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเปิดวันหนึ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนาทีเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกสาขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหรือมีน้อยออนไลน์ได้แล้วหรือว่ามันไม่กำไรแล้วเพราะว่าต้นทุนในการเช่าค่าเช่ามันไม่คุ้มอะไรต่างๆก็ว่าไปจะมาไม่มีประโยชน์หรอกจะมาแล้วก็ผมบอกเฮ้ยไอ้นี่แฟกเตอร์เปลี่ยนหมดละก็ต้องเปลี่ยนการแข่งขันมันไม่ใช่แบบนี้ละแล้วคุณก็ไม่มีประโยชน์แล้วคุณก็แล้วดูปัจจัยก็คือว่าเราก็ต้องดูตัวเลขดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันใช่ไหมดูเทรนดูอะไรก็ว่าไปมันก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนหมดแล้วแต่ถ้าอย่างอื่นยังเหมือนเดิมนี่นะแล้วเราคิดมาตั้งแต่แรกละมันก็โตมาเรื่อยๆอ่ะคุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำอะไรนี่เป็น strategy ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทุกวันเกิดเหตุการณ์บอกตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำยอดขายติดลบราคาหุ้นลงขายทิ้งอันนี้ไม่ใช่เพราะอันนี้ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำมันเป็นปัจจัยชั่วคราวปัจจัยแค่ปีเดียวปีหน้าจะดีแล้วใช่ไหมการแข่งขันก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ได้มีอะไรยอดขายเขาตกมาก็ตกมาโดยธรรมชาติไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปคู่แข่งก็เจ๊งเหมือนกันใช่ไหมนะนี่ก็ถามอาจารย์นิเวศว่าเขาชอบหุ้นแบบไหนอันนี้ไงแต่ว่าอันนี้คืออะไรหุ้นแบบไหนตกลงเขาดูภาพใหญ่ไงคือผมเชิญเขาไปสอนนักศึกษาผมที่นิด้าเนี่ยนะพอสอนเสร็จผ่านไป 2-3 เดือนผมก็ไปถามนักศึกษาไม่มีอ่านหนังสือบอกไม่ต้องอ่านค่ะหนูตอนนี้เล็งว่าจะเลือกใครเป็นผัว มันเป็นถามว่าเอาจากไหนก็อาจารย์นิเวศสอนมันชี้ทางชีวิตทั้งหมดเลยค่ะ เอาภาพใหญ่ไม่ต้องไปดูภาพเล็ก ไอ้นี่เรื่องจริงไอ้เรื่องจริงเลยเห็นไหมยืนยันว่าเรื่องจริงได้ไงเรื่องจริงโถไปนั่งให้นักศึกษาหมดแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานไหมครับไม่หาผัวเนี่ยแล้วมึงจะไปยังไงพออายุ30ไม่มีผัวทำงานตัวคนเดียวงกๆใช่มั้ยวันพอนักศึกษานี่พอได้ปั๊บก็ในสุดวันแต่งงานก็จัดขึ้นบนเวทีใช่มั้ยดร.นิเวศก็ไปร่วมงานนักศึกษาก็ขึ้นกล่าวบนเวทีว่าวันนี้ดีใจที่ได้ผัวเคยเสียตัวมามากมายก็หลายหนวันนี้ได้ผัวเป็นตัวตนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ฉันไม่จำขอบคุณอาจารย์นิเวศขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำสำหรับคำแนะนำเรียนมาต้องเยอะก็ต้องได้วิชาผัวนี่แหละเห็นไหมครับที่ใช้งานได้จริงก็แต่ว่าเรื่องแฟกเตอร์ในการแข่งขันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องต้องศึกษาเหมือนกันหลายคนไม่ได้เข้าใจนะเรื่องการตลาดเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ไงคนที่ได้ศึกษาเรื่องการตลาดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีความรู้ว่าสินค้าหลายอย่างมันแข่งกันยังไงใช่ไหมสินค้าบางอย่างก็ไม่ต้องแข่งอะไรอย่างที่ว่าคุณเป็นโรงไฟฟ้าเงี้ยปั่นไฟไปอะไรไปมันก็รู้มันก็ง่ายบอกว่าตราบใดที่คุณยังปั่นไฟได้มันก็ได้เงินแน่นอนมีกำไรแน่นอนอะไรแน่นอนใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีกำไรมีปันผลถ้าหุ้นพวกนี้ราคาวันหนึ่งมันตกลงมาด้วยเหตุอะไรก็แต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจคุณรู้เลยว่าพรุ่งนี้มันก็ยังปั่นไฟปีหน้าก็ปั่นไฟและยอดปั่นไฟอาจจะไม่ลดลงเลยเพราะว่าทุกวันเนี้ยเขาก็ปั่นไฟเข้าระบบ
ขายเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ก็ขายได้ต่อให้เศรษฐกิจตกต่ำก็รับซื้อไปหมดใช่ไหมถ้าราคาลงมาถึงจุดหนึ่งเฉพาะปันผลก็ 7% อะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าไม่ต้องอะไรเลยลงทุนได้ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งผมก็มีหุ้นบางตัวก็อย่างเงี้ยก็คือซื้อไปถามว่าจุดเด่นอะไรยังไงอาจจะบอกว่ามันถูกอ่ะปันผลก็พอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่มีหุ้นตัวอื่นที่คุ้มก็ซื้อไปแต่พวกนี้เราก็มีสตอรี่ว่าเราซื้อเพราะว่าเงินมันไม่รู้จะไปไหนก็ไปลงทุนเงินมันก็ไปลงทุนชั่วคราวก่อนใช่ไหมถึงเวลาถ้าเรามีตัวดีๆแล้วก็ขายไปเอาไปซื้ออื่นแล้วคนที่ซื้อตามรอมันขายไม่ทันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคือของเราแต่ละคนต้องคิดของตัวเองไงคุณจะหาผัวคุณจะให้คนอื่นมาหาก็ได้เออเออจริงป่ะไปแต่หลังจะกินไปหาเมียบ้างเดี๋ยวผู้หญิงก็จะว่าไม่ใช่ไม่ได้ผัวพอถึงเวลาเราจะเปลี่ยนแล้วก็เอาผัวยื่นเข้าไปออฟเฟอร์ไปในตลาดตั้งราคาผัวไว้ใครมาซื้อต่อไปก็ช่วยไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นผัวคนอื่นไปใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาถามคุณโจนะฮะว่าปกติเนี่ยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตแล้วเนี่ยโอกาสของการปรับพอร์ตหรือจัดพอร์ตให้มันเข้าที่ เข้าทางทำยังไงทำในโอกาสไหนบ่อยแค่ไหนแล้วมีเกณฑ์อะไรบ้างไหมเออจริงๆก็ถือ25ตัวนี่ก็ต้องปรับบ่อยนะครับซื้อและขายใช่ไหมฮะคือขายเนี่ยมันก็นะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะไปเจอหุ้นตัวที่ดีกว่านะครับตัวที่มันใหม่ๆมันจุ๋มจิ๋มนะฮะก็มันอัพไซด์มันเยอะนะฮะตัวเก่าเนี่ยมันอาจจะอัพไซด์น้อยนะครับแล้วก็สวิตชิ่งไปนะครับอย่าลืมว่านะครับค่าคอมอัพไซด์มันแปลว่าหมายถึงว่าอยู่ๆมันทำคับบึ้มขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแบบอัพไซด์ทำเหมือนไอ้จ้าอาสยามอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้เหรองั้นเหรออัพไซด์มาเอออัพไซด์มาอย่างนั้นจากไซด์บีเป็นไซด์ดีเอออยู่ๆปุ๊บขึ้นมาไหมหมอใช่ไหมอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาโอ้โหหมอทำอัพไซด์ให้คนอื่นได้ไหมทำไม่เป็นครับอาจารย์ที่ร้านไม่ทำเลยครับก็เป็นหุ้นที่นะครับมีโอกาสขึ้นเยอะกว่านะครับนะฮะแล้วก็สวิตชิ่งไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับค่าคอมมิชชั่นเมืองไทยอ่ะถูกมากนะครับยิ่งรายใหญ่เนี่ยถูกมากๆนะครับไม่มีนัยยะสำคัญนะครับเราสามารถสวิตชิ่งได้บ่อยนะครับสวิตชิ่งหมายถึงว่าเปลี่ยนตัวหุ้นนะครับเรียกสวิตชิ่งนะฮะแล้วก็นะครับบางครั้งผมก็ต้องปรับพอร์ตขายหุ้นนะครับเพราะว่าพื้นฐานบริษัทมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสวิตชิ่งนี่ไม่ได้ผวนนะเพราะถ้าผวนสวิตชิ่งคือชิงซื้อก่อนอันนี้สวิตชิ่งจริงๆใช่มั้ยฮะสวิตชิ่งอ๋อสวิตชิ่งขออภัยฮะสวิตชิ่งสวิตช์โดยหาหุ้นตัวอื่นผมฟังผิดเป็นสวิตชิ่งขออภัยยังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ต้องจำใจนะครับขายหุ้นตัวหนึ่งนะครับเพราะว่านะฮะทุกคนคงได้ข่าวนะครับนะฮะไม่ที่เดียวนะครับแต่เดือดร้อนทั่วประเทศนะครับนะฮะนะนี่ก็ไม่บ่อยนะครับนานๆทีนะฮะแล้วก็ว่าแล้วใครขายที่ฟลอร์ยังขายเลยวันต่อมาลงอีกพื้นฐานเปลี่ยนนะครับเราต้องขายทุกราคานะครับอย่าเกี่ยงนะครับอย่าให้เขาเรียกว่าความเสียหายมันลุกลามบางคนก็บอกรออยู่อาจารย์นิเวศบอกว่าของบางอย่างในระยะยาวมันจะดีขึ้นตอนนี้มันเกิดเหตุชั่วคราวเออชั่วคราวใหญ่มันใช้ได้อยู่ยังไงอิเล็กทรอนิกส์คนเราใช้ไปนู่นเลยอิเล็กทรอนิกส์อะไรคือบางครั้งมันมีค่าเสียโอกาสนะครับมันอาจจะฟื้นมาแต่โอ้โห5ปีรอไหวไหมครับนะฮะผมรอไม่ไหวนะครับนะฮะแล้วก็การปรับพอร์ตการขายเหตุผลสุดท้ายเวลาพื้นฐานเปลี่ยนนะครับมีเหตุการณ์ทำให้พื้นฐานเปลี่ยนนะครับเจอตัวที่ดีกว่านะครับแล้วก็เหตุผลสุดท้ายที่เป็นการขายที่ผมชอบนะครับก็คือราคามันขึ้นมามูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับเราก็ขายไปนะฮะไม่เก็บเอาไว้ใช่ไหมไม่เก็บครับครับก็นะครับส่วนการปรับพอร์ตทางด้านซื้อนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกก็มีเหตุผลเดียวนะครับนะเหตุผลที่ขายเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแต่เหตุผลที่ซื้อเนี่ยมีเหตุผลเดียวก็คือหุ้นตัวนี้จะต้องต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับถึงจะซื้อนะครับถ้าไม่ต่ำนี่จะไม่ซื้อนะครับต้องมีวินัยนะครับหมอพงศักดิ์ละครับปกติเนี่ยซื้อเข้าไปแล้วอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยปรับพอร์ตหรือจัดพอร์ตใหม่หรือเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนเพราะอะไรครับจริงๆเกณฑ์ก็คงไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอนครับอาจารย์แต่ว่าขึ้นกับโอกาสที่เราเห็นคือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็ทำนะครับคือเหตุผลในการขายก็เหมือนคุณโจนะครับแต่ผมอาจจะเสริมนิดนึงว่านอกจาก
วิเคราะห์ผิดพื้นฐานเปลี่ยนอะไรก็ตามเราเจอตัวใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยระวังตลาดหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปนะครับผมคิดว่าผมมีประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วทุกคนคงจำได้นะครับหุ้นเนี่ยขึ้นมาจนถึง 1,600 กว่านะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังจะลด QE นะครับพูดเราก็ตกลงมาคือมันไม่ได้ตกอะไรหรอกครับผมคิดว่าตกก็เพราะว่ามันราคาสูงนะครับมันก็พร้อมที่จะตก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมองภาพตลาดหุ้นด้วยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยมันสูงเกินไปหรือยังนะครับบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถือหุ้นเรามีเงินสดบ้างก็ได้นะครับนะครับบางทีมันประสบการณ์เนี่ยมันจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันก็โดยภาพรวมมันก็ดูสูงมากดูสูงมากจนคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็น้อยกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้นิดหน่อยแต่โอกาสลงเนี่ยมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับผมก็มองดูตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอันเนี้ยอย่าลืมจุดนี้ด้วยนะครับดูภาพตลาดโดยรวมด้วยหมอพงศักดิ์ครับปกติหรือถามคุณโจด้วยก็ได้นะครับว่าปกตินักลงทุน VI เนี่ยมองกันถ้าโดยคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์นิเวศพูดอยู่เรื่อยก็คือว่าซื้อแล้วก็อยู่กับธุรกิจมันนานๆไปเลย VI นี่มีไหมครับซื้อแล้วขายเร็วมากเลยเป็นไปได้ไหมหรือผิดไหมคือเป็นไปได้ถ้าเราวิเคราะห์ผิดอะไรเงี้ยครับเราก็ขายเลยนะครับบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลมาใหม่แล้วเราคิดว่าข้อมูลนี้มันมีผลต่อพื้นฐานธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับว่าเราผิดเราก็ขายนะครับแต่โอกาสเนี่ยถ้าเราซื้อด้วยความระมัดระวังเนี่ยไอ้โอกาสพวกนี้ผมว่าน้อยคือถ้าเราถี่ถ้วนระมัดระวังรอบคอบนะครับโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดมันก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยซื้อขายเร็วมากเพราะว่ากว่าที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ดูแล้วล่ะถ้าเราผิดพลาดเนี่ยเราคงจะพลาดไม่เยอะนะครับเราก็ตรงเนี้ยตัวส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประสบไม่ค่อยจำเป็นจะต้องขายเร็วๆนะครับของคุณโจว่าทำได้ไหมครับ VI เนี่ยถ้าไม่นานก็ขายคือผมอยากให้เรายึดที่มูลค่าที่เราคำนวณได้นะครับอย่างสมมติว่าผมถือหุ้นตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหุ้นตัวนี้มันต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นสัก 30% นะครับแล้วอยู่ๆมาเนี่ยวันนึงนะครับหุ้นตัวนี้มันมีอะไรก็ตามนะมือที่มองไม่เห็นอะไรก็ตามมาไล่ราคาหุ้นมาซิลลิ่งเนี่ยผมขายแน่นอนนะครับไม่ว่าผมจะซื้อเมื่อวานซื้ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ขายนะครับการถือหุ้นทํากําไรเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นบาปนะครับทําได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราได้ผลตอบแทนเนี่ยผมทํานะครับนะแต่อย่างที่บอกว่าให้เรายึดอยู่กับมูลค่าของธุรกิจนะครับเดี๋ยวเรียนพวกเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อไม่ใช่จะเลิกนะฮะก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแนวโน้มหุ้นในอนาคตกันนะใครอยากจะรู้ว่ามอง VI มองหุ้นยังไงในปี58ต้องวันที่17มกรานะครับ17มกราเนี่ยเราจะมีหัวข้อกลยุทธ์ VI ปี58 17มกรานะครับอันนั้นจะเป็นข้ามปีไปหลังนั้นเราจะพูดเลยว่ามองยังไงลงทุนยังไงมองปีนี้เป็นยังไงกลยุทธ์ปีนี้เป็นยังไงสำหรับ VI นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบเหมือนเดิมกลยุทธ์เหมือนเดิมนะฮะก็ผมตอบไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าเราจะให้ช่วยกันประเมินว่าปีนี้เขามองว่าเป็นยังไงอีก2เดือนอีก2เดือนส่วนเดือนหน้าน่ะเป็นทิศทางหุ้นนะฮะไม่ได้แนว VI แต่เป็นแนวของนักวิเคราะห์ที่มองกันปัญหาที่เดียวอีก2เดือนนี่จะอยู่กันถึงไหมเท่านั้นเองครับทำไมอ่ะบอก VI จะ 0,000 แล้วไม่เหรอที่เขาบอกที่เป็นพูดอ่ะแปลว่ากลยุทธ์เลือกหุ้นจัดพอร์ตแบบ VI ปัจจุบันไม่มีอนาคตใช่มั้ยอาจารย์นิเวศถึงไปเขียนว่าปีทองของ VI เลิกแล้วยุคทองของ VI ไม่มีอีกแล้วคือโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าปลายทางแล้วนะฮะปลายทางแล้วปลายทางของยุคทองของ VI เป็นเพราะเราแก่หรือเปล่าหรือเพราะอะไรไม่หรอกก็มันยุคทองก็มีเวลาของมันใช่ไหมนี่ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะต่อไปเขาบอกจะยุคเพชรไม่ใช่หรอกหรือยุคเพชรแพลตินัมไม่ทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นน่ะเลิกกันเลิกธรรมะเลยจะได้มันก็เป็นเช่นนั้นเองคือต้องเข้าใจว่ามันต้องมีเลิกลาบ้างไงมันต้องมีเลิกลาบ้างไม่ใช่ว่าเจ๊ง BI ใช้ไม่ได้แต่ยุคทองอ่ะมันอาจจะหมดใกล้หมดนะเพราะว่ามันจะดีเกินหน้าเกินตาไปมากเกินไปเนี่ยมันผิดธรรมชาติ
แล้วงั้นยุคทองของ VI ผ่อนไปยุคอะไรจะเข้ามาแทนยุคอะไรจะเข้ามาแทนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ช่วงนี้เป็นยุค VI อาจจะผ่อนลงก็จะเป็นไอ้เนี่ยจะมาแทนช่วงนี้ไงอะไร VIPO ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปศึกษาที่อเมริกาใช่ไหมซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่แบบว่ามีแท็กเรคคอร์ดยาวนานมีอะไรต่างๆมาตลอดเนี่ยมันก็จะมียุคที่เรียกว่ายุคโกรธยุคแบบว่าหุ้นที่แบบว่าโอ้โหแบบไม่ต้องพูดราคาหรอกไอ้พวกที่เป็น VI เนี่ยไปหาหุ้นราคาถูกเนี่ยแพ้หมดไม่มีไม่มีง่ายแต่ว่าแพ้คือผลตอบแทนเนี่ยสู้หุ้นโกรธสู้พวกหุ้นโกรธไม่ได้มีช่วงหนึ่งเนี่ยต้องไปเล่นหุ้น Nasdaq หุ้นเขาเรียกว่าไฮเทคโอ้ใครที่ไม่เล่นหุ้นไฮเทคนี่นะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะมากคือผลตอบแทนปีนึง 3% 4% ไอ้พวกนั้นปีละ10กว่า20ใช่มั้ยปีละเหรออะไรเงี้ยโอ้ยไปสู้หุ้นโกรสเมืองไทยได้ไงนะ3วันเนี่ยคัดซัดไปเราสามารถขึ้นไปตัวเลขเนี่ยนะครับประมาณ20 30เท่าเรื่องเด็กหมูตัวเดียวภายในเวลาไม่กี่เดือนหลายตัวก็จะแต่ตอนนี้มันเป็นยุคอย่างนั้นอยู่หลายตัวอักษรเป็นยุคอย่างนั้นอยู่เพราะว่าถ้าคุณไปศึกษาดูเนี่ยช่วงที่หุ้น Nasdaq หุ้นไฮเทคขึ้นนี่นะหนังสือพิมพ์เขาบอกเลยว่า VI ตายแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ล่าสมัยแล้วในเพราะวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เบอร์มันรู้ทำไงเพราะว่าหุ้นไอ้หุ้นพวกโกรธมันตัวเอาหุ้นพวกไฮเทคตัวเอาตอนนั้นเนี่ยบิลมิลเลอร์เนี่ยกลายเป็นเซียนที่บอกว่าเนี่ยเหนือกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะบิลมิลเลอร์ลงทุนหุ้นพวกนี้เลยนะแต่บิลมิลเลอร์บอกเป็น VI นะคือจะเรียกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยข้อเท็จจริงมันอยู่ที่การกระทำทั้งนั้นแหละเพราะนั้นใครบอกว่าตัวเองเป็น VI เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเชื่อเราต้องดูว่าเขาทำยังไงใช่ไหมแบบนี้เป็น VI หรือเปล่าอะไรต่างๆเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็น VI ยกกำลังสองVI ยกกำลังสองไวๆเพราะนั้นในอเมริกามันจะมีช่วงแบบนี้เนี่ยสับกันตลอดเวลาต้องเข้าใจแต่ว่าเมืองไทยมันสั้นไงตลาดหุ้นมันสั้นเราจะเจอแต่ช่วง VI บูม VI ดี VI 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถึงวันที่แบบว่าเฮ้ยเขาเลิกพูดกันหมดแล้ววันนี้ต้องกราบลาก็ต้องกราบลาแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยยังมีอยู่ช่วงนึงใช่ไหมทองบูมอ่ะพูดถึงเรื่องทองทุกวันเลยวิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้มันจะค่อยๆซาอีกหน่อยก็จะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเลิกพูดไปละไม่ต้องตอนนี้ก็เลิกแล้วใกล้เลิกละใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีเวลาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าที่ผมศึกษามาอะไรมาเนี่ยที่จริงก็เตรียมเปเปอร์เตรียมอะไรต่างๆจะไปพูดที่สิงคโปร์เดี๋ยวนี้พูดอินเตอร์พูดอินเตอร์เลยไม่รู้จะพูดได้ปะไม่เป็นไรเราเอาเทคนิคอาจารย์เสน่ห์เดี๋ยวให้อาจารย์เสน่ห์แนะนำให้ว่าวิธีไปพูดภาษาอังกฤษทำไงแนะนำอาจารย์นิเวศหน่อยจริงๆไม่ยากดร.นิเวศคือผมเนี่ยบรรยายต่างประเทศเยอะเนี่ยดูตัวอย่างครับการดร.นิเวศจำไว้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าดร.นิเวศก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะตั้งหลักพูดไว้ให้ดีๆคนที่เครียดไม่ใช่เราอย่าเอาความเครียดมาใส่เราเรื่องอะไรพูดไปเลยไอ้สิงคโปร์มันต้องเครียดว่ามันจะฟังเรารู้เรื่องไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราเราไปกดพูดมันมีหน้าที่ฝังมึงฟังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสักพักมันถามมาดร.นิเวศจำไว้ถามมาเราก็ไม่รู้มันถามอะไรให้ตอบไปอย่างที่เราอยากจะตอบตอบให้มันครอบคลุมเดี๋ยวมันเลิกเองอะนะมันก็บึนไอ้กูไม่ได้ถามทำไมตอบก็ไม่ได้กูตอบไปแล้วจะมีอะไรไหมมันจะกดดันกูจะถามอะไรต่อดิถามอะไรมันก็ตอบให้เยอะเข้าไว้เพราะเวทีเป็นของเราเขาจะไม่จำมาไว้แล้วสักพักเดี๋ยวมันเงียบไปเองดูวิธีการแล้วเราก็บินกลับบ้านใช่แล้วเราก็บินกลับตอนจบไม่ต้องคุยอะไรกับมันมากฮัลโหลฮัลโหลกูบายเพลเลยนะก็จำไว้นะแต่ก็เอาค่าบรรยายมาแบ่งเขาบ้างนะเอาจบกลับมาอย่างนี้เดี๋ยวผมอยากจะถามงี้ไอ้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมสถานการณ์ตอนนี้ในสถานการณ์ของคนที่เป็น VI เนี่ยนะฮะสมมุติเราวิเคราะห์เจอของดีแล้วมันมีตัวเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวเตือนสติเป็นตัวคอยกระตุกเราว่าถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเราจะไม่เข้าไปมีไหมครับเริ่มจากหมอก่อนกันนะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมจะมองความเสี่ยงที่ทำให้พื้นฐานธุรกิจเปลี่ยนคือบางครั้งเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่าธุรกิจที่มันกำลังทำอยู่เนี่ยอะไรเป็นคีย์
แฟกเตอร์ที่จะทำให้ธุรกิจเปลี่ยนและพื้นฐานเปลี่ยนเลยและสิ่งที่มันบางครั้งเนี่ยเราเห็นภาพไม่ชัดแต่มันมีโอกาสเกิดใน 1-2 ปีข้างหน้านะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเซนซิทีฟใช่ไหมครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากอยู่ๆเดี๋ยวคนอาจจะเลิกใช้บริการบางอย่างนะครับเพราะบริการมันเปลี่ยนเร็วมากบางครั้งเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้บางทีเราต้องคิดเสมอว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีผมก็ดูเนี่ยเราเปลี่ยนการอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมคิดว่าผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะนะครับบริการต่างๆเนี่ยที่แข่งกันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้น่ากลัวสำหรับผมนะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพื้นฐานเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยผมจะระวังว่าอันเนี้ยถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเราอาจจะขาดทุนแบบเพอร์มาเนนต์เลยนะครับเพราะมันจะไม่กลับมาอีกแล้วถูกไหมฮะใช่ครับเวลามันเปลี่ยนนี่มันไม่กลับเลยอันเนี้ยถ้าธุรกิจอะไรที่ต้องมองให้ออกว่าธุรกิจที่เราจะลงทุนเนี่ยความเสี่ยงที่ทำให้พื้นฐานเปลี่ยนนี่คืออะไรต้องคิดเสมอต้องคิดแล้วก็ต้องดูว่ามีโอกาสเกิดไหมถ้ามีโอกาสเกิดเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะวันหนึ่งมันจะเกิดอย่างสมมติมันมีหุ้นมันดีมากแล้วอยู่ๆมันมีกระแสสิ่งแวดล้อมขึ้นมาสมมติอย่างนั้นเราไม่สามารถจะทำโรงไฟฟ้าอันนั้นได้เนี่ยมันจะผลจะกลับมาอีกไหมแบบนี้หุ้นตัวนี้จะกลับมาอีกไหมโรงไฟฟ้านะครับก็งงเพราะว่าบ้านปูอ่ะก็ถามบ้านปูอ๋อครับอันตัดออกก็ได้นะครับตอนออกรายการแบบนี้พูดเป็นหุ้นเลยเหรอครับบ้านปูยกตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าฐานหินก็ได้เอาเงี้ยฐานหินเลยคือผมว่าฐานหินเนี่ยถ้าในความคิดผมเนี่ยฐานหินเนี่ยมันคงคือพลังงานของโลกเนี่ยโครงสร้างพลังงานเนี่ยเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแบบถาวรด้วยก็คือว่าเราจะถาวรไม่ได้มาวันนี้ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยราคาน้ำมันที่แพงเนี่ยก็ลงลึกนิดนึงครับว่าแพงเนี่ยมันเพี้ยนตามกันไปหมดเพี้ยนตามไปเลยครับมันจะปรับโครงสร้างแล้วเชลแก๊สจะมาอะไรต่างๆใช่ๆครับคือมันไม่ใช่ชั่วคราวเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเชลแก๊สมันเกิดที่อเมริกาได้วันหนึ่งมันก็เกิดที่ทวีปอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถ่านหินเนี่ยมันก็ในความรู้สึกผมเนี่ยผมไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่คือถ้าเราไปคาดหวังพวกนี้เราไม่คิดว่ามันจะกลับมาแล้วใช่ไหมโอกาสน้อยไม่ครับคือไอ้เรื่องเนี้ยถ้ามันโอกาสเกิดไม่มากเนี่ยไม่มีความแน่นอนเนี่ยเราไม่ควรลงทุนเนี่ยสำหรับผมนะเพราะว่าเราเหมือนกับถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะมีเสียมีได้เวลาลงทุนเนี่ยเราไม่ควรเสียครับเราได้น้อยไม่เป็นไรแต่ไม่ควรเสียเพราะเสียไปได้มาบ้างเสียบ้างพอร์ตเราก็คือไม่ไปไหนคือถ้าเกิดอะไรไม่มีความแน่นอนแล้วมันคิดไปคิดมาก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเราไปเลี่ยงไปหาอะไรที่มันแน่นอนดีกว่าคือเราอาจจะได้น้อยคือลงไปเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะได้เยอะแต่โอกาสเสียเยอะเนี่ยไอ้อย่างนี้ผมว่าไม่คุ้มไม่เอาใช่ไหมไม่คุ้มจริงๆผมอยากรู้มากนะครับว่า VI เนี่ยจำเป็นจะต้องมีบางคนก็บอกว่าในพอร์ตหุ้นของเราหรือในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเราต้องมีเงินสดอยู่นะคำว่าเงินสดไม่ได้แปลว่าเงินสดฝากออมทรัพย์แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปอื่นที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็วเพื่อว่าเมื่อเวลาจำเป็นเนี่ยเราอาจจะมีจังหวะให้ไปซื้อหุ้นเพิ่มหรืออาจจะมีความจำเป็นอย่างอื่นต้องมีเงินสดตลอดมีมากมีน้อยก็ไม่รู้แต่ต้องมีขณะที่บางคนบอก VI นี่เงินทั้งหมดต้องอยู่ในพอร์ตอยู่ในหุ้นเลยมีเงินสดให้สั้นที่สุดเพราะไม่งั้นเราจะเสียโอกาสเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นวันไหนเราไปคาดไม่ได้หรอกมาถึงเงินสดรอซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่เทคนิคของ VI เขา จริงๆเป็นยังไงฮะถามคุณโจก่อนนะจริงๆก็คงคล้ายกับพี่หมอพงศักดิ์พูดเมื่อกี้นะครับปกติผมเนี่ยจะถือหุ้น 100% ตลอดเวลานะครับแต่มีช่วงปีที่แล้วนะครับที่ขึ้นไปสัก 1,600นะครับผมรู้สึกว่าผมหาหุ้นไม่ได้เลยนะครับหุ้นนี้มันถูกๆเนี่ยนะฮะผมก็เลยขายออกบางส่วนนะครับแล้วก็ถือเงินสดเอาไว้นะครับแล้วสุดท้ายตลาดมันก็คราชลงมาจริงๆนะครับก็ย่อลงมานะฮะดังนั้นมันคงไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอโอกาสเนี่ยก็ถือเป็นเงินสดนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเอ๊ะมันจะลงมาวันไหนนะครับมันจะมีโอกาสมันจะมีช้างวิ่งผ่านหน้าบ้านเราวันไหนนะครับเราเตรียมปืนไว้เลยนะครับน่าจะดีตกลงนี่เป็นช้างไปเลยนะเตรียมปืนแล้วหมอโทษโจะเวลาคำว่าถือเงินสดเนี่ยหมายความว่าเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่ของพอร์ตอย่างที่โจพูดผมถือสูงสุดประมาณ 15% อ๋อ 15% ไม่ใช่แบบขายไปครึ่งพอร์ตคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่า
คือเราพยายามโฟกัสบริษัทที่เราลงทุนนะครับถ้าเกิดผมยังพอใจว่าเอ๊ะเป็นบริษัทที่ดียังต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยผมก็จะไม่ถือเงินนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเอ๊ะหาหุ้นก็ยากนะครับหุ้นที่ซื้ออัพไซด์ก็น้อยนะครับเนี่ยอาจจะต้องถือเงินสดมากขึ้นหน่อยนะครับแต่ตั้งแต่ลงทุนมาเกือบ20ปีนี่ก็ถือสูงสุดก็ 15% แค่นั้นเองเงินสดเนี่ยนะฮะนะครับแล้วคุณหมอพงศักดิ์ฮะครับผมคิดว่าเรื่องเงินสดเนี่ยขึ้นกับสถานการณ์ที่เรามองด้วยนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยราคาเป็นยังไงนะครับคือสมมุติว่าจะถือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าถ้าราคาหุ้นแพงเริ่มแพงเนี่ยเราก็จะถือสัดส่วนหนึ่งถ้าแพงขึ้นไปอีกเราก็ถือมากขึ้นผมคิดว่าเคยมีไหมว่าในความคิดหมอพงศักดิ์ว่าถ้ามันแพงถึงจุดก็ถือเงินสดทั้งหมดคือยังไม่เคยถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าก็เคยถึงสักครึ่งไหมไม่ถึงกับอาจารย์เคยถือ25%ไหมเคยครับเคยครับเคยถือครับคือผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่ถูกครับแล้วก็ดูจากภาวะเศรษฐกิจภาวะในอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเนี้ยเราก็ต้องคำนึงเรื่องพวกนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยการถือสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับของเราคือการทำนายเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับอย่างตอนต้นปีก็บอกเท่านี้นะครับผมเห็นทุกเดือนเลยปรับ GDP กันทุกเดือนนะครับผมก็ไม่คือ GDP นี่ปรับได้ทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่า GDP ปีหน้าเท่าไหร่เนี่ยผมก็ฟังไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราไปสัมผัสกับคนทำมาค้าขายเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าฝืดเคืองเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าคือรัฐบาลก็อาจจะพยายามผมว่าอย่าพูดเลยดีกว่านะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยฮะนะว่าอย่าพูดเพราะว่าเราก็พูดไปเยอะนะฮะก็คือว่าพวกพยายามเต็มที่แล้วนะคือว่าการถือเงินสดเนี่ยผมคิดว่าควรจะถ้าหุ้นแพงเนี่ยก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับเป็นทางเลือกอันนึงเหมือนกันเพราะว่าแต่ไม่แปลกอะไรที่จะถือเงินสดถ้ามีสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยให้ถือเงินสดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราคิดว่าราคาแพงอนาคตเนี่ยผลประกอบการของบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตมากนะครับไอ้เนี้ยเราผมก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะผมเห็นหุ้นตัวหลายๆตัวนะครับในตลาดเนี่ยมันแพงจนเป็นไปไม่ได้อะแพงจนเกินไปครับแพงเช่นก็ไม่ต้อง คือดูโดยภาพรวม MAI เนี่ยผมดูว่าดัชนีindex เนี่ยผมว่ามันสูงเกินมาตรฐานไปก็ตั้งแต่ต้นปีมาดัชนีของ MAI ขึ้นมา 120% นะฮะของตลาดรวมขึ้นมาเท่าไหร่นะวันนั้น20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้นแต่ของ MAI ขึ้นมา 120% PE ของ MAI ตอนนี้ก็ย้อนหลังไปใช้ข้อมูลย้อนหลังนี้ก็เฉลี่ย70ครับนะฮะคือปกติตลาดหลักทรัพย์ก็20ประมาณ10กว่า20ประมาณ18กว่าครับอาจารย์ก็โดยปกติเนี่ยฟองสบู่ผมคิดว่ามันมีแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าฟองสบู่เนี่ยจะแตกเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะฮะในอดีตก็ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ว่ามีฟองสบู่แต่เรารู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยใช่มั้ยครับอยู่แถวรัชดาอะไรโจคืนนี้นอนที่ไหนเนี่ยโรงแรมที่เขาอยู่แถวรัชดาจริงๆผมแล้วไปนู่นเลยปัญหาวันหลังมาไม่ได้ไม่โจเขาไม่เหมือนอย่าบอกไม่เหมือนท่านพูดไม่ออกครับอาจารย์นิเวศดีกว่านะเดี๋ยวคุณหมอภูมิศักดิ์ต่อครับก็ผมอยากให้ระวังนิดนึงครับเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งครับเป็นจุดเหมือนกับจุดเปลี่ยนหรือจุดอะไรก็ตามอยู่มีเหตุการณ์อะไรอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอยู่ๆทุกคนมองว่าตลาดแพงแล้วคือผมไม่รู้หรอกเหตุการณ์นั้นคืออะไรคือตลาดเนี่ยมันแพงอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่มีเหตุการณ์เนี่ยที่มากระตุ้นมันให้ทุกคนมองว่าตลาดแพงทุกคนก็ยังคิดว่ามันยังสามารถที่จะเก็งกำไรกันต่อไปได้อีกเก็งกำไรเราไม่ใช่มือสุดท้ายหรอกใช่ครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเวลาคุณจะเก็งกำไรอ่ะ
หรือว่าเวลาคุณจะไม่ควรเก่งกำไรมันมีแค่2ช่วงเวลาเท่านั้นคือช่วงหนึ่งก็คือว่าคุณไม่สามารถจะเสียเงินนั้นได้ก็อย่าไปเก่งกำไรอีกช่วงเวลานึงคือคุณมีเงินเหลือมากที่จะเสียได้คุณก็อย่าไปเก่งกำไรเอาสรุปคืออย่าเก่งใช่ไหมกลับมาถามอาจารย์นิเวศว่า VI ถือเงินสดได้ไหมก็ไม่มีใครห้ามควรถือไหมแต่ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ 100% นะอะไร 100% นี่หมายถึงอะไรหมายถึง100% เงินอยู่ในหุ้น 100% ผมเองจริงๆก็10กว่าปีที่ผ่านมาก็ 100% มาตลอดนะ 100% จริงๆนะแทบจะไม่เคยมีเงินสดนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีเงินสดละนะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือเราก็คิดว่าภาพใหญ่คือมันอาจจะหมดทุกทองนะเดี๋ยวขอไปที่ระยะหลังมีเงินสดเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มมีเงินสดแล้วล่ะไม่ได้เกี่ยวกับอายุใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ใช่สถานการณ์มันคือหลายสัญญาณมันบอกว่าตอนนี้มันไม่สูงสุดก็ใกล้นะมันอาจจะบิ่งขึ้นไปอีกนะซึ่งเราก็เสียโอกาสเลยนะเอาอาจารย์นิเวศอย่างนี้ว่าวันนี้เราจะเอาเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันออกให้มากที่สุดติดอยู่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าก็จะบอกว่าเวลาบางจังหวะเนี่ยเรามีเงินสดได้ถูกไหมใช่แล้วก็จริงๆเพราะเหตุผลนึงเพราะว่าหาหุ้นที่ถูกแล้วก็แบบว่าปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันไม่เจอมันมีหุ้นยังที่ดีอยู่ยังมีแต่ว่าราคามันสูงเกินไปที่จะปลอดภัยก็เลยก็เก็บเป็นเงินสดเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหุ้นมันยังไปอยู่แล้วก็เสียโอกาสไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันตกลงมาแล้วต่ำกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้าไปซื้อนะเข้าไปซื้อในราคาที่ถูกลงอะไรต่างๆอาจารย์นิเวศฮะอันนี้คำแนะนำนี้เนี่ย ผมถามเผื่อพวกเรานะครับว่ามันเหมาะกับทุกคนหรือว่ามันเป็นสถานการณ์ของอาจารย์นิเวศส่วนตัวเพราะว่าถ้าคนที่เขามีพอร์ตไม่ใหญ่อ่ะพอร์ตเขาแล้วก็สัดส่วนของการถือเงินสดหรือของแบ่งอยู่ในพันธบัตรอยู่ในอะไรเขามีอยู่แล้วเขามีหุ้นอยู่แค่ 30% ของเงินเขายกตัวอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาควรจะขายมาถึงเงินสดไหมหรือว่าสถานการณ์ของอาจารย์นี่เคยถือร้อยมาตลอดเลยแล้วก็ตอนนี้พอร์ตมันใหญ่มากคือมันไม่จะโตไปไหนถือเงินสดไว้บ้างมันก็เป็นรายเสียโอกาสก็ยังเหลือเยอะแยะทั้งชาติก็ไม่หมดอะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่าจริงๆก็ถืออย่างเดิมไม่จำเป็นต้องขายเป็นเงินสดหรอกถ้าหากว่าไม่ได้มีหุ้นเยอะใช่ไหมเนี่ยมันยังค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เป็นจำนวนเงินไม่ได้เต็มอยู่แล้ว 30% มันก็โอเคอยู่แล้วของผมก็ยังเยอะนะถ้าคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นหุ้นเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าในอดีตไม่เคยถือเงินสดเยอะขนาดนี้ผมเกรงว่าเดี๋ยวคนจะตกใจอาจารย์นิเวศถือเงินสดแล้วเนี่ยแปลว่าไม่โอ้ย 80% ยังเป็นหุ้นนะยังเป็นอย่างนั้นพูดได้ชัดอย่างนี้สิแต่ไม่แปลว่าอันนี้คือแล้วแต่เหตุการณ์ถูกไหมฮะไม่ได้แปลว่าตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้ามีหุ้นตัวที่น่าสนใจผมก็ซื้อนะแต่ว่ามันบังเอิญมันไม่มีไงพอไม่มีเราก็ถือเงินสดไปก่อนแล้วกันคำถามสุดท้ายก่อนจะเลิกรายการแล้วเพราะวันนี้เราเลทมาเยอะนะครับคำถามเดียวก็คือว่า VI ซื้อหุ้น IPO ไหมคือจริงๆอาจารย์เสน่ห์ถามหมอพงศักดิ์ไปแล้วล่ะเอาอีกทีนึง VI ซื้อหุ้น IPO ไหมครับหมอพงศักดิ์เขาบอกมาแล้วว่าอยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้ไม่เขาบอกว่าถ้ามาถึงเขาแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วอาจจะได้ตอบอีกทีไม่เป็นไรคุณโจคิดว่า VI ซื้อหุ้น IPO ไหมควรซื้อไหมจริงๆผมปฏิเสธหุ้น IPO บางตัวไปนะครับบางตัวนะครับคือเราดูพื้นฐานแล้วเราไม่ชอบนะครับเพราะว่าเข้ามาเนี่ยโหวิ่งไปอีกเท่าตัวนะครับนะฮะคือแล้วเราก็เห็นนะครับว่าหุ้น IPO บางตัวนะครับเข้ามาให้ผลขาดทุนนะฮะผมว่าก็ต้องดูเป็นตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเอาละครับนะฮะมันเหมือนอยู่ๆนะครับเขาก็เอาเงินมายัดใส่มือเรานะครับเราก็ต้องเอานะฮะแต่เลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางตัวนี่พูดตรงๆนะครับมันแย่จริงๆนะครับมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่านะฮะก็อาจจะพูดถึงหุ้นเดิมอาจจะเอาหุ้นมาขายอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับหมอภูมิศักดิ์เลยครับครับคือถ้าซื้อได้เอาไหมถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเอานะครับแต่อีกอาทิตย์นึงก็ไม่แน่แล้วครับ คือผมคิดว่าตอนนี้กระแสเนี่ยของหุ้น IPO เนี่ยมีการเก็งกำไรสูงซึ่งถ้าเราได้เนี่ยมันโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยน้อยโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าโดยภาพรวมเวลาได้ IPO เนี่ยผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าผมคิดว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าเกิด
มันไม่มีการเก็งกำไรเนี่ยคนที่จะมาซื้อเนี่ยมันคงไม่มีอะฮะมันก็คงราคามันก็คงจะเป็นตามมาตรฐานมากกว่าซึ่งราคามาตรฐานก็ไม่ได้ไม่ถือว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยเวลาผมได้หุ้น IPO มาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อยกเว้นว่าหุ้นนั้นคุณภาพดีอันเนี้ยอาจจะซื้อแล้วก็ถือยาวหน่อยคือไม่ได้หวังว่าจะไปขายวันแรกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีคนจัดสรรหุ้น IPO ให้ส่วนใหญ่ก็ไม่ซื้อครับทีหลังบอกอาจารย์เสน่ห์นะแต่ก็บอกโบรกเกอร์ว่าโอนให้อาจารย์เสน่ห์แต่ก็ไม่ค่อยไม่เคยได้ครั้งเดียวนะฮะอาจารย์ตั้งแต่ลงทุนมาเนี่ยเคยได้1ครั้ง1ครั้งเองแล้วก็ได้น้อยมากแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปแล้วมันก็คือพอร์ตใหญ่ขนาดเออระดับนี้ยังไม่ได้ไอ้โบรกเกอร์แล้วเนี่ยยังไม่ให้เค้ายังไม่ให้หุ้นเท่าไหร่เหรอผมเห็นบางคนบ่นกันอยู่ในเว็บไซต์อะไรจอง IPO ไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยเทรดเท่าไหร่บอกเทรดเดือนนึงตั้งล้านนึงครับอันนี้พอร์ต11หลักนี่ยังไม่ได้ IPO เหรอฮะไม่เคยได้เลยครับอาจารย์ผมเคยได้ในชีวิตการลงทุนนี่เคยได้อยู่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เอาด้วยแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นเท่าเหมือนกันครับโบรกเกอร์ไหนนะมันทำไมมองข้ามหมอพงศักดิ์ขนาดนี้นะคือเขายังไม่รู้ว่าผมอยู่ในเป็นลูกค้าเขาเลยมั้งครับอาจารย์จริงเปล่าคือไม่แน่ใจอันนี้เป็นพอร์ตที่บอกว่ามีเป็น11หลักเนี่ยไม่ถึงครับอาจารย์10หลักกว่าเอ้ามันอยู่ในไอ้นั้นหรือเปล่าไอ้ที่มันทดลองเล่นกันอ่ะของจริงหรือเปล่าชักไม่แน่ใจไอ้ที่ตลาดเขาจัดใช่ไหมเออใช่คลิกทูวินอ่ะอ๋อคลิกทูวินอ๋ออ่ะเหมาะเรื่อยๆ IPO ก็ปกติก็ไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆผมคิดว่าตลาดถ้าได้เอาไหมก็เอาถ้าเป็นตัวเล็กๆเพราะว่าไอ้นี่มันก็ได้ค่าขนมอ่ะใช่ไหมได้ค่าขนมเพราะมันขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเวลาปกติก็ไม่เอานะถ้าเป็นช่วงเวลาที่หุ้นกำลังขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้แต่จริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรเนี่ยได้มันนิดๆหน่อยๆพันหุ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีความหมายอะไรก็เอาไปอย่างนั้นอ่ะนะได้เงินมา10,000 บาทไปใช้ฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็รับเอาไว้นะบางทีไอ้นี่มากกว่าค่าแรงเป็นเดือนเลยไม่ใช่เหรอนะก็อย่าไปสนใจมากเลยจริงๆ30 × 300มัน 9,000 เองนะจริงๆหุ้น IPO ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานแล้วมันไม่คุ้มหรอกใช่ไหมเขาก็เล่นไปอย่างนั้นเองเล่นเก่งกำไรเล่นไปอย่างนั้นเองเหรอเก่งกำไรวันแรกก็ 200% อะไรเงี้ยเหรอมันเป็นเก่งกำไรแล้วถามจริงใครมันได้ไปใครมันได้ก็มีคนได้แหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนเสียทีหลังอันนี้คมนะฟังแล้วสะเทือนใจไงไม่รู้นะดูแล้วจริงถ้าทางแกจะปลดระวังจริงนะถ้าทางรัฐาแกนะไม่จะพอใจไปยังเหลือตั้งเยอะฮะเหลือยังเยอะมหาศาลเหรออืมไม่ใช่น้อยหรอกนะเอาสรุปก็คือว่าหุ้น IPO ก็ในยามที่เก็งกำไรกันเยอะๆถ้ามีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าหากว่าในยามที่ตลาดซบเซาหุ้น IPO ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเข้าไปเก็งกำไรนะฮะก็กลยุทธ์ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมฮะเอาไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับไม่ได้แปลว่าเราแนะนำให้ท่านทำอย่างนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงท่านไปศึกษาเองเราให้ข้อมูลเราให้แนวคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ต้องบอกเรานะครับแต่เราก็จะจัดให้ความรู้แบบนี้นะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจจะได้ประโยชน์เต็มที่ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าพวกเราในห้องนี้ด้วยนะครับว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยมาด้วยใจนะครับได้หนังสือจาก C1ไปคนละ3 เล่มซึ่งเขาก็เอาหนังสือที่นิยมน้อยหน่อยมารวมๆกันและแจกไปนะฮะก็อาจารย์เสน่ห์ก็สละเงินไม่รู้กี่หมื่นบาทมาช่วยดำเนินรายการค่าตัวปกติแพงกว่านี้เยอะนะครับใครจะเชิญก็ไปถามราคากันเองนะฮะแต่ว่าก็ยินดีที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็พบกันใหม่เดือนหน้านะครับ14 ธันวาคมจอง6 ธันวาคมนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านแทนพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ